بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد อาจารย์นะผมนึกไม่ออกเลยหลายอาจารย์นะครับที่นี่อาจารย์อีซายูเตะนะครับอาจารย์ดุรามานยูเตะพี่น้องบ้านยูเตะพี่น้องทางควายนะครับขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มีโอกาสมาพบกับท่านพี่น้องที่นี่ของผมเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ยาฟัดรื่นพิทักษ์เคยมาให้ความรู้กับพี่น้องแล้วเคยเห็นแต่เขาโฆษณานะครับทางโปสเตอร์หรือว่าที่มีการบรรยายแล้วก็ถ่ายภาพออกไปเคยเห็นแล้วก็วันนี้ทำในแล้วก็ได้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องที่นี่นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็จะมี2สีที่จะขึ้นเวทีพร้อมกันนะครับมีสีมาลากับสีอุทัยเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับน้องของอาจารย์นบีบุญรอดได้ประสบอุบัติเหตุอาจารย์นบีบุญรอดก็เลยมาไม่ได้นะครับก็มีอาจารย์ยะฟารินพิทักษ์มานะครับก่อนทำนิลลาได้มีโอกาสได้ขึ้นกับท่านนะครับเคยขึ้นกับท่านอยู่จบกันมานี่ก็ไม่กี่ครั้งนะครับไม่กี่ครั้งอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้ให้ความรู้หรือคู่กันได้เรื่อยๆนะครับในการที่จะให้ความรู้กับท่านพี่น้องในการที่จะให้พี่น้องนั้นได้รับความเข้าใจในศาสนานะครับตอนนี้จะเสิร์ฟอะไรก็เสิร์ฟมาก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเวลาบรรยายจะได้ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วนะเอาละคิดว่าอาจารย์เดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะทานก่อน ขอคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะครับเยอะแล้วคงทานกันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบรรยายอินชาอัลเลาะห์ลงไปแล้วก็กินร่วมกันนะครับคงจะได้มีอะไรพูดคุยกันหลังจากบรรยายนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในเบื้องต้นนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของความหมายของซอฮาบะห์ก่อนซึ่งอาจารย์ยาฟารินมิทักนี่ครับก็จะให้ความหมายของคําว่าซอฮาบะห์ก่อนจะได้เป็นการปูพื้นจะได้เป็นการสร้างความเข้าใจกับเราว่าซอฮาบะห์ที่เราได้ยินมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์นี่เราได้ยินกันมาเป็นประจำจริงๆแล้วความหมายของพวกเขานี่เป็นอย่างไรซอฮาบะห์นี่เขาเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนที่ตกศาสนาจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีกลุ่มคนที่ชอบมาฮุกมเขามีกลุ่มคนที่มาด่าทอพวกเขาอินชาอัลเลาะห์ครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่สวยงามของบรรดาซอฮาบะห์ภาพที่พวกเขาเราอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินและเป็นการทบทวนกันและพี่น้องครับพี่น้องจะมโนภาพไม่ออกเลยว่าคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วมีคนมากล่าวหาพวกเขานี่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแสดงว่าคนที่กล่าวหาพวกเขานี่เป็นคนที่หัวใจสุดๆเลยไม่ใช่สุดในเรื่องดีนะตามสุดๆหัวใจเลวสุดๆหัวใจแย่สุดๆฉะนั้นพี่น้องหลายครับคืนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์กันซอฮาบะห์บุรุษต้นแบบซอฮาบะห์ที่เป็นแบบกับเราเป็นไอดอลของเราวันนี้เราไม่ต้องการนะครับไอดอลจากดาราจากนักแสดงแต่งกันชอบกันอะไรนะเซลฟี่กันไปนู่นไปนี่ช่วงนี้ฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหเขาไปเที่ยวกันนี่เขาถ่ายกันแหลกลานไปหมดน่าเป็นข่าวลงนู่นลงนี่กันนะครับแล้วก็อีกปี2ปีก็ข่าวก็มาก็เตียงหักครับอีกไม่นานเนี่ยเอาเลิกกันครับเห็นนั้นอะไรครับไอดอลของเราแบบอย่างของเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์เบื้องต้นนะครับอาจารย์ยะฟารินมิทักจะให้ความหมายของคําว่าซอฮาบะห์และความประเสริฐของซอฮาบะห์รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับเพื่อเป็นความรู้กับพวกเราเชิญอาจารย์ยะฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
วะชะฮูดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะชะฮูดุอันนะนบียะนามุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัรซะละฮุลลอฮุบินฮุดาวะดีนินฮักกะลิยุซฮิเราะฮูอะลาดีนิกุลลิฮิวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องได้ยินเนาะพอได้นะรู้สึกว่าตอนอาจารย์ยูซุฟมันดังกว่าพอถึงผมไม่ดังเพิ่มนิดนึงให้ทีมงานก็เพิ่มหน่อยครับคือผมโทนเสียงจะต่ำกว่าอาจารย์ยูซุฟนิดนึงมันคนละโทนกันจริงๆไมค์ต้องเป็นคนละตัว แต่ว่าตัวเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องปรับนิดนึงนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาพบปะกับพี่น้องอีกครั้งในสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีบารอกัตนะครับมีความมีสิริมงคลมีความจำเริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรค์ให้พื้นที่เล็กๆแบบนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องศาสนาซึ่งก็ถือว่าบางคนก็มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมโหฬารนะแต่ยังไม่สามารถใช้พื้นที่ตัวเองในการคิดมะหรือในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺได้ต้องเขาเรียกว่าต้องชื่นชมนะครับทั้งเจ้าภาพเจ้าของหรือว่าครอบครัวยูเตะที่สร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เกิดขึ้นผมเองไปที่ไหนก็จะชื่นชมนะลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันคือพื้นฐานเดิมของเราผมเมื่อก่อนนู้นตอนเล็กๆก็คือเป็นคนนั่งฟังบรรยายมีอาจารย์ชาฟีนภากรเป็นคนพูดผมเป็นคนนั่งฟังอยู่ข้างล่างที่บ้านผมไม่มีที่หรอกครับแต่ว่ามีดาดฟ้าก็เลยจัดดาดฟ้าข้างบนซะเลยท่านอาจารย์ชาฟีนภากรก็ไปบรรยายที่นั่นเป็นเขตที่29ของสถาบันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็เติบโตมาแบบนี้แหละครับก็ปรารถนาแล้วก็หวังนะครับให้พี่น้องจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะมีทีวีอีกสัก10ช่องหรือว่ามีโทรทัศน์หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้บรรยากาศความเป็นพี่น้องการนั่งฟังบรรยายในลักษณะแบบนี้ให้เกิดขึ้นถ้าให้ดีถ้าเป็นมัสยิดก็แจ๋วเลยแต่ว่ายังเข้าไปยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆขยับขยื่นกันไปนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องของเราเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากเป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดถึงอัครสาวกซึ่งถือว่าเป็นสหายเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหลเป็นคนที่ร่วมเป็นร่วมตายเป็นคนที่บุคคลอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกไม่ได้หมายความว่าการมาเป็นซอฮาบะของท่านนบีมาเพราะความบังเอิญบังเอิญเกิดมาเจอนบีพอดีไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกพระองค์ทรงดูหัวใจของบุคคลทั้งหมดที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาในดุนยาแห่งนี้ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนมนุษย์คนสุดท้ายของก่อนอวสานโลกว่าหัวใจแบบใดจะเป็นนบีหัวใจแบบใดจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหัวใจแบบใดจะเป็นซอฮาบะห์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้การมาเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความบังเอิญลงตัวเกิดมายุคเจอท่านนบีพอดีไม่ใช่เป็นการคัดเลือกเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอาลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอาลาได้คัดเลือกให้อยู่เคียงข้างท่านนบีเป็นบุคคลที่เห็นวะฮีคาตาอันนี้ผมเน้นกับพี่น้องนิดหนึ่งที่เน้นเพราะว่าอะไรอาจารย์ยูซุฟพูดมาสักครู่จริงๆผมนึกว่าอาจารย์จะพูดเยอะนะแต่เดี๋ยวให้อาจารย์พูดเยอะๆหน่อยจริงๆเพราะอาจารย์เนี่ยนะครับมีมหาลัยแล้วมั้งมหาลัยชมรมรักซอฮาบะห์นะคือผมกับอาจารย์นี่ผมเป็นรุ่นพี่โตกว่านิดนึงแต่ความรู้ท่านไม่ได้เป็นรุ่นผมยังเป็นรุ่นน้องในเรื่องความรู้เนี่ยอาจารย์ยูซุฟท่านมีความรู้เยอะอย่าต้องให้ท่านพูดมากๆหน่อยผมให้ต้องให้พูดน้อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของซอฮาบะห์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่เรามาเรียนรู้บุคคลที่มีความสำคัญในอดีตจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามชาฟีและท่านอิหม่ามอื่นๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเราอยากจะทำของถูกอยากจะปฏิบัติให้ถูกอยากจะทำให้ตรงซุนนะของท่านนบีต้องปฏิบัติตามคนที่ตายไปแล้วหมายถึงใครอ่ะหมายถึงท่านนบีและหมายถึงซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นซอฮาบะห์คือผู้รับมรดกตกทอดที่สำคัญอย่างยิ่งรับมรดกจากท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าเหล่าบรรดาอัมบิยะนั้นไม่ได้ทิ้งแม้กระทั่งดิรฮัมเดียวหรือว่าดีนาร์เดียว
แต่ที่ทิ้งไว้คืออัลไลล์คือความรู้และคนที่รับความรู้เอาไว้คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาคือบุคคลที่รับไม้ต่อผมจึงบอกว่าคนที่เหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟพูดมาสักครู่ว่าคนที่ใส่ร้ายซอฮาบะห์ได้คิดร้ายกับซอฮาบะห์ได้อันนี้ไม่ใช่เลวธรรมดาเขาเรียกว่าเลวแบบโคตรๆขอโทษใช้คำหยาบไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะอะไรอ่ะเท่ากับเสรอกับเนี่ยมะของอัลลอฮ์หรือพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ประสงค์น่ะให้คนนี้มาเป็นซอฮาบะห์คนนี้คืออบีฮุรอยเราะห์คนนี้คือท่านหญิงอาอิชะห์คนนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดคนนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอัลลอฮ์ประสงค์แต่แกบอกว่ามุรตัดตกศาสนาโอ้ไอ้นี่เล่นเล่นของสูงนะเนี่ยแล้วก็เล่นแรงมากด้วยไม่ใช่เล่นแบบธรรมดานะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับจึงถือว่าเราจะต้องเรียนรู้นะต้องฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันเพราะแน่นอนภัยมันมาแล้วแหละตอนนี้เราก็เหมือนคนที่เห็นภัยแล้วก็เหมือนนักดับเพลิงอะนะไฟมันไหม้บ้านก็เลยต้องดับไฟแต่นี้หน้าที่ของเราล่ะเยาวชนนี่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ต้องชื่นชมกับซอฮาบะห์เหมือนที่อาจารย์ยูซุฟบอกเมื่อสักครู่ใครหลายคนก็ชื่นชมไม่ว่าคนที่จะมีความร่ำรวยในสังคมคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเอาคนนั้นเป็นตัวอย่างต้นแบบเอาคนนี้เป็นแบบฉบับจะปฏิบัติตามคนนั้นจะปฏิบัติคนนี้แม้กระทั่งบางคนตัดผมให้เหมือนกับนักฟุตบอลคนหนึ่งนี่คือไอดอลของเขานี่คือคนต้นแบบของเขาและเราเนี่ยจะหาคนต้นแบบที่เป็นซอฮาบะห์เนี่ยใครเยาวชนของเราต้องเรียนเรื่องนี้นะใครบอกว่าเด็กๆไม่ต้องฟังเรื่องศาสนาฟังหะดีษนบีนบีเนี่ยเวลาเอาเด็กไปด้วยอยู่ข้างหลังเนี่ยนบีจะหันไปถามเลยยากูลามโอเด็กน้อยเอ๋ยยะฟะซิลลายะฮ์ฟัซกะนบีสอนเตาฮีดสอนอะกีดะห์เลยบอกว่าอะไรเจ้าต้องรักษาขอบเขตกฎกำหนดของอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะรักษาท่านต้องรักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักท่านสอนให้เด็กได้รู้และเห็นอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ควรจะบอกเช่นเด็กคนหนึ่งอยู่กับท่านนบีอบูซะละเด็กตัวเล็กเนี่ยอยู่กับท่านนบีนบีสอนเลยเวลารับประทานอาหารต้องรับประทานอย่างไรต้องรับประทานอาหารมือขวาต้องกล่าวบิสมิลลาห์บอกกล่าวเสร็จสรรพแล้วก็ต้องทานอาหารที่อยู่ข้างหน้ามารยาททางสังคมบอกหมดสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์คืออะไรสิทธิระหว่างเขาต่อหน้ากับเพื่อนมนุษย์คืออะไรแล้วถามว่าเราเนี่ยดูถูกสติปัญญาของเยาวชนแต่ท่านนบีเนี่ยไม่เคยดูถูกสติปัญญาท่านนบีพยายามสอนพยายามสอดใส่เรื่องราวของศาสนาที่ดีๆให้กับเด็กให้กับเยาวชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่เราหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันเป็นเรื่องของคนแก่ๆมานั่งฟังศาสนาคนจะลงโลงกันแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของวัยรุ่นเป็นเรื่องของเยาวชนที่เขาจะต้องมาเรียนรู้ว่าซอฮาบะห์คือใครและถ้าหากว่าไม่ใช่แบบนี้จะใช่ซอฮาบะห์ไหมหรือความประเสริฐของซอฮาบะห์เป็นอย่างไรรู้จักไหมนับสัก10คนที่ซอฮาบะห์นี่มีเป็นพันคนเป็นแสนคนเนี่ยนับได้ไหม10คนเนี่ยให้มีชื่อซอฮาบะห์อยู่ด้วยบางคนยังชื่อไอ้เป็ดไอ้ปอไอ้ปุ้ยไอ้แป๊กไอ้ปุ๊กปั๊กอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเอาชื่อซอฮาบะห์สักขอโทษนะจริงๆไม่ได้ฮารามอะไรหรอกนะทำได้ไม่ได้ว่าอะไรตั้งชื่อได้ครับแต่ว่าเรารู้จักซอฮาบะห์สักกี่คนเอานิ้วเราสัก10นิ้วก็พอไม่ต้องนิ้วเท้านะหรือไม่ต้องนิ้วเพื่อนด้วย10นับซอฮาบะห์มาให้ฟังหน่อยสิไม่ต้องนับซอฮาบะห์ก็ได้เอาภรรยานบีเอาลูกนบีก็ได้เอาติดนบีหน่อยคนยังไม่รู้จักเลยถามว่าชีวิตเรานี่จะยังไงแล้วจะอยู่กันมีบารากัตได้ยังไงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เคยจดจำคนในอดีตเลยแม้กระทั่งชื่อยังไม่จำเลยเราตั้งชื่อลูกเราเนี่ยผมพูดครั้งที่แล้วมาก็เคยพูดเรื่องนี้เวลาไปขอชื่อว่าอาจารย์ตั้งชื่อลูกให้หน่อยบอกเอาอุมมุกันโซมแล้วกันนะชื่อเพราะเนี่ยใครล่ะนะอุมมุกันโซมเนี่ยแรกฟังคืออาจารย์เนี่ยมันเชยมาจากไหนมันอยู่หลังเขาอ่ะอุมมุกันซอมนี่ใครเนี่ยลูกสาวนบีคนยุคนี้ต้องชื่อท่านหญิงต้องชื่อแบบอาอิชะต้องชื่อมัรยัมเห็นไหม
ชื่อใครอ่ะไอชาภรรยาของท่านนบีที่นบีรักมากมารยามใครอ่ะหญิงสาวบริสุทธิ์แม่ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเราจะได้มีคนต้นแบบในเมื่อเราอยากจะมีเป็นต้นแบบแบบซอฮาบะห์นะชื่อเราต้องไปเหมือนคนต้นแบบด้วยชื่อเรายังเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับที่ผมบอกนะบางคนชื่อแขกยังไม่มีเลยมีชื่ออะไรเป็ดปูไก่กุ้งหอยปูปลาเป็นหมดนะในทะเลเนี่ยแล้วเราจะหาคนต้นแบบกันยังไงชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลรอห์มานพี่น้องต้องปฏิวัติตัวเองเหมือนกันนะต้องพยายามนะครับเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้อยากจะพูดกับพี่น้องในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเสียเวลาไปเยอะแล้วถามว่าซอฮาบะห์คือใครใครคือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขามีความสำคัญอย่างไรผมจะพูดเอาเป็นคำเขาเรียกว่าคำนิยามก่อนละกันส่วนความประเสริฐของซอฮาบะห์เดี๋ยวให้อาจารย์ยูซุฟพูดบ้างถ้าผมพูดซะหมดเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟบอกเดี๋ยวก็ส่งมาให้ฉันทำไมเนี่ยซอฮาบะห์คือใครมีเงื่อนไขอะไรที่จะเรียกว่าซอฮาบะห์พี่น้องคงฟังกันมาเยอะแล้วแหละโดยเฉพาะในช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามีคนโจมตีซอฮาบะห์มีคนว่าซอฮาบะห์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องเรียนรู้เรื่องนี้ก็ถูกต้องแล้วเหมือนกับเราบอกแหละครับตอนนี้ไฟไหม้บ้านเราก็เลยดับไฟกันแต่ถ้าดีนะฮะเราต้องฉีดวัคซีนซะเลยป้องกันเลยคือสร้างความรู้เกาะความรู้ให้เกิดขึ้นบนตัวของเราครอบครัวของเราเหมือนที่อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสะกุมไม่ใช่กูนะกูเนี่ยตัวกอฟอะกูอัมฟุสะกุมท่านต้องปกป้องตัวของท่านวะอะห์ลีกุมครอบครัวของท่านน่ารอให้พ้นจากไฟนรกซะนี่หน้าที่ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักซอฮาบะห์เป็นใครคำนิยามที่นักวิชาการนั้นได้พูดคุยกันหลายแง่หลายมุมแต่เป็นคำนิยามหนึ่งที่ถือว่าคลุมที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีท่านก็ให้คำนิยามแบบนี้นั่นก็คือว่ามัลลากิยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมัลลากิยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์คุณสมบัติแรกเขาจะต้องเจอนบีคุณสมบัติแรกเขาจะต้องเจอนบีพบกับนบีจะพบด้วยการมาของท่านนบีเห็นด้วยตารับรู้ด้วยการมาก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเงื่อนไขแรกเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเจอหลายคนอาจจะเจอแต่ยังไม่ศรัทธาก็จะไปอยู่ในเงื่อนไขที่สองมัลลากิยันนบีพบกับท่านนบีจึงมีท่านซอฮาบะห์บางคนที่ตาบอดหลายคนบอกเอาแล้วตาบอดเป็นซอฮาบะห์แกบอกเจอนบีไงเจอด้วยตาของตัวเองหรือรู้ว่านบีนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาแล้ววะอามานบีฮีและศรัทธากับท่านนบีเงื่อนไขที่สองศรัทธากับท่านนบีก็คือศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีนั้นนำมาพอถึงตรงนี้ล่ะใครที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ล่ะลุงของท่านนบีไม่ใช่ซอฮาบะห์เอาทำไมอ่ะใครอ่ะเป็นลุงอ่ะนะญาติใกล้ชิดยังไม่ใช่ซอฮาบะห์อีกเหรอแพ้บีลานเหรอใช่แพ้บีลานเพราะบีลานศรัทธากับท่านนบีเห็นท่านนบีแต่ลุงของท่านนบีเช่นอบูญะฮัลอบูละฮับหรือว่าอบูตอเลบเองก็ยังไม่นับว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแม้ว่าจะช่วยท่านนบีเงื่อนไขที่สองของซอฮาบะห์คือต้องศรัทธากับท่านนบีด้วยสองเงื่อนไขแล้วนะเงื่อนไขที่สามเดี๋ยวจะเอาใครออกไปอีกวามาตาอัลันอิสลามเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมด้วยแสดงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเจอท่านนบีอยู่กับท่านนบีอย่างยาวนานจะเจอน้อยเจอมากก็แล้วแต่ถือว่าเจอหมดคำว่าละฮ์ตอเจอแป๊บเดียวก็ถือว่าเจอเห็นไม่เห็นด้วยตารับรู้ด้วยการมาอย่างอับดุลลาห์อิบนุอุมมัยมักตุมก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์เจอเช่นเดียวกันเจอกับท่านนบีศรัทธากับท่านนบีแต่ว่าเมื่อนบีตายไปแล้วเสียชีวิตวะฟาตไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับออกจากศาสนาเรียกว่ามุรตัดดีนคือคนออกนอกจากศาสนา
แม้ว่าเพราะฉะนั้นบางคนกลับมาในอิสลามแต่บางคนไม่กลับมาเลยดังเช่นที่เราได้รู้กันในยุคของท่านอบูบักรซิดดีกเมื่อท่านอบูบักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคอลีฟะท่านแรกเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะละหมาดแต่จะไม่จ่ายซะกาตนะพวกนี้เนี่ยจะขอออกนอกศาสนาไปแล้วเพราะอะไรอ่ะก็นบีตายไปแล้วจะจ่ายซะกาตกับใครอ่ะตอนนบีมีชีวิตอยู่นบีรับซะกาตด้วยตัวเองไปจ่ายซะกาตกับนบีแสดงว่าฮุกมซะกาตเนี่ยมันต้องหลุดไปแล้วเพราะว่านบีเสียชีวิตไปแล้วจึงเกิดคนกลุ่มนี้เกิดแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นออกจากศาสนาไปเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าหลังจากที่ชั้นวาฟาตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งเดินออกจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันศรของมันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีคนกลุ่มนี้เมื่อออกนอกศาสนาบางคนกลับมาหลังจากได้รับความเข้าใจว่าต้องอยู่ต่อต้องรับอิสลามต่อต้องเข้าสู่ศาสนาอันอิสลามโดยพร้อมเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องละหมาดต้องซะกาต้องบวชต้องฮัจญ์ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนกับนบีมีชีวิตอยู่แม้ว่านบีจะตายไปแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้จึงถือว่าอะไรครับจึงถือว่าบางคนเสียชีวิตในสงครามมุรตัดดีนก็แสดงว่าเขาก็ตกเงื่อนไขของคำว่าซอฮาบะไปเพราะคำว่าซอฮาบะนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันไม่ได้ได้ทุกคนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นซอฮาบะเราเป็นอุมมะที่ตอบรับการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคืออุมมะประชาชาติของท่านนบีเหมือนกันในหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าคนกลุ่มนึงเวลาถึงอะไรครับถึงบ่อน้ำของท่านนบีปรากฏว่าถูกคัดรายชื่อหรือว่าถูกหยิบยกตัวออกไปถูกดึงออกไปนบีบอกอุมมะตีนั่นคือกลุ่มของฉันนั่นคือหรือในบางรีวายะห์บอกว่าอัศฮาบีนั่นคือซอฮาบะห์ของฉันนี่ชีอะห์เขาเล่นแง่นี้เหมือนกันนะมีไงนบีก็ยืนยันเองนบีบอกเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านแต่เหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ที่คัดตัวออกเนี่ยก็บอกว่าท่านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นักวิชาการก็พูดคุยเรื่องนี้และให้ความเข้าใจบอกว่าที่นบีที่เหล่าบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยถูกคัดเอาตัวออกไปเนี่ยท่ามกลางบ่อน้ำอันเกาซัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมายถึงคำว่าซอฮาบะห์ที่เป็นนิยามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แต่หมายถึงในแง่ของความรวมคืออุมมะตีในบางรีวายะห์ใช้ว่าคำว่าอุมมะตีแปลว่านี่คือประชาชาติของฉันและเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าท่านไม่รู้หรอกหลังจากที่ตายไปแล้วไอ้นี่มันทำอะไรกันบ้างก่อบิดอะห์อะไรขึ้นมาบ้างนักวิชาการบางคนบอกว่ากลุ่มนี้แหละเรียกว่ามุรตัดดีนก็คือคนอะไรครับคนทิ้งศาสนาคนนอกรีศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าคำว่าซอฮาบะห์ที่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่เนี่ยนะครั้งหนึ่งท่านอุมัรนี่นะครับในขณะที่ท่านจะเสียชีวิตปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเดินเข้ามาพูดคุยกับอุมัรอุมัรเนี่ยถูกแทง13แผลจนกระทั่งว่าลูกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเอานมเนี่ยให้อุมัรเนี่ยดื่มนะครับเอานมเนี่ยให้ดื่มปรากฏว่าเค้าเรียกว่าอะไรล่ะเลือดเนี่ยไหลเป็นสีนมเลยจนกระทั่งทุกคนรู้แล้วว่าเนี่ยลำไส้กระเพาะนี่มันถูกแทงไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้คนแทงไอ้คนที่ก่อการแบบเนี้ยเป็นคนชั่วช้าแบบเนี้ยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำแบบเขาเรียกว่ารอบกัดนะกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบเพราะจะเจอกันตรงๆนะไม่กล้าอยู่แล้วรอให้ท่านอุมัรเนี่ยรอกาอัตที่สองด้วยนะไม่เอารอกาอัตแรกด้วยพอรอกาอัตที่สองเนี่ยพออุมัรเนี่ยขึ้นมาจากรูกัวปุ๊บเนี่ยเริ่มแทงเลยจ้วงเลยจนกระทั่งว่าลูกๆเนี่ยพาไปไว้ที่บ้านแล้วก็เอานมให้ดื่มจนกระทั่งดื่มออกมานมเลือดเนี่ยเป็นสีนมทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าอะไรทุกคนเนี่ยรู้ว่าท่านอุมัรเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งที่ทำได้คือให้กำลังใจแม้ว่าอุมัรจะมีผลงานอันยิ่งใหญ่นะในประชาชาติอันอิสลามเนี่ยมากมายนิ้วเราเนี่ยสัก20นิ้วเนี่ยผมว่านับไม่ครบกับผลงานของท่านอุมัรเอาแบบโดดเด่นนะไม่ใช่ผลงานเฉพาะเป็นซอฮาบะห์อย่างเดียวนะผลงานที่โดดเด่นมากๆเนี่ยมากมายมหาศาลทีเดียวมีบุญคุณอย่างมากกับประชาชาติอันอิสลามอุมัรเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตนี่ยังไงครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเดินเข้าไปหาให้กำลังใจอุมัรอันนี้จึงเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะ
คนใกล้ตายเนี่ยไม่ใช่เอาคนที่เขาทะเลาะกันมาคุยกันนะเอาคนที่เขารักนะไปคุยให้กำลังใจบางยีนะแม้ว่าบางยีเนี่ยอาจจะมีความผิดแต่ต้องค่อยๆพูดนะพี่น้องคนใกล้ๆตายเนี่ยต้องให้กำลังใจบางยีเนี่ยงานสุราที่ไรนะไฟสว่างเพราะบางยีเนี่ยช่วยบางยีเนี่ยสุราเนี่ยมันไม่งั้นนะทางไม่ติดไฟเนี่ยมันเดินไปละหมาดไม่ได้งานสุรามีเมื่อไรเนี่ยบางยีมาตลอดบางยีอย่างน้อยเป็นคนแรกบางยีทำนั่นบางยีทำนู่นเขาจะได้ชื่นใจเขาจะได้จากดุนยานี้ในสภาพที่หวังดีหรือว่าคิดดีกับอัลลอฮ์อุมัรเองระดับซอฮาบะก็ต้องการเรื่องแบบนี้คนหลายคนพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้แม้กระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเห็นว่าอุมัรเนี่ยกังวลอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดด้วยความรอบรู้ของท่านท่านจึงพูดคำคำหนึ่งและอุมัรเนี่ยชื่นชมมากและจากดุนยานี้ด้วยคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดที่พูดว่าอะไรครับว่าอันตะซอฮบะตุรอซูลิลลาห์พูดมาหมดเลยทุกอย่างเนี่ยใครหลายคนอุมัรทำปฏิทินอุมัรสร้างใบตุนมานอุมัรทำไอ้นั่นไม่มีคนจนเลยสมัยอุมัรทุกคนเนี่ยยอมหมดเปิดประเทศอิสลามเนี่ยอุมัรเฉยๆแต่เวลาอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพูดคำคำนี้นี่อุมัรว่าไงท่านเนี่ยเป็นซอฮาบะของท่านนบีท่านเนี่ยนะเป็นบุคคลหนึ่งที่นบีจากดุนยานี้ไปแล้วนบีพอใจมากนบีปลื้มใจกับการเป็นซอฮาบะของท่านอุมัรนี่ยิ้มแก้มปิเลยเพราะรู้อะไรผลบุญของการเป็นซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยมันหาผลบุญอะไรมาเทียบไม่ได้มันหาผลบุญอื่นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้คำนี้จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดอันนี้ต้องนั่งยันนอนยันยืนยันหรืออะไรจะยันก็แล้วแต่หรือจะเอาเท้ายันไปด้วยก็ได้เพราะว่าอะไรว่าไม่มีวันเป็นอันขาดที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วซอฮาบะจะทิ้งศาสนาไม่มีวันเอาเท้ายันไปทิ้งก็ได้ไม่มีทางเป็นอันขาดถามว่าทำไมอ่ะขนาดผมเปรียบเทียบง่ายๆนะผมคิดของผมเองเนี่ยผมไม่เจอนบีไม่เจอซอฮาบะไม่เจออิหม่ามชาฟิอีไม่เจอใครทั้งสิ้นเราเนี่ยบางทียังกลัวบาปเลยแล้วกับซอฮาบะนี่ที่เห็นวะฮีคาตาเนี่ยจะไม่กลัวบาปได้ยังไงจะไม่กลัวเรื่องสิ่งที่เป็นคำโกหกมดเท็จได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดด้วยประการละทั้งปวงใช้สติปัญญาอันน้อยนิดหรือว่าหัวแม่เท้าคิดก็ได้ถึงไม่ได้ไม่ใช่อ่ะนะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นอันขาดเพราะว่าอะไรท่านนิดหนึ่งอาจารย์ยูซุฟซอฮาบะท่านหนึ่งหะดีษบทนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสายรายงานบ้างแต่นักวิชาการเอามาเล่ากันนั่นก็คือว่าอับดุลรอห์มานเป็นซอฮาบะที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นของท่านนบีใช้ไปทำงานหนึ่งไปบอกเรื่องราวกับอบูบักหน่อยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเดินไปเนี่ยลมมันพัดผ้าเมื่อก่อนเนี่ยประตูเนี่ยไม่ได้เป็นไม้อย่างยุคของบ้านเราเป็นผ้าธรรมดาปรากฏว่าอะไรเปิดซอฮาบียะคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ก็กำลังใส่อบายะอยู่เนี่ยปรากฏว่าเลิกมาจนกระทั่งเห็นหน้าแข้งอับดุลรอห์มานคนเนี่ยเหลือไปเห็นพอดีด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ได้บาปนะคือโดยบังเอิญจริงๆลมมันพัดมาพอดีแต่อับดุลรอห์มานด้วยความกลัวบาปนะเป็นซอฮาบะระดับวัยรุ่นของท่านนบีเนี่ยไปอยู่ที่ภูเขาเนี่ย40วันนบีไปตามหาตัวไม่เจอจนกระทั่งตรอมใจตายถามว่าซอฮาบะคนนี้กลัวอะไรเนี่ยซอฮาบะคนนี้ตอบกับอุมัรตอบกับคนที่ไปนำตัวมาบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ลงวะฮีชื่อฉันไหมเนี่ยกลัวมากๆเลยนะกลัวว่าจะมีวะฮีชื่ออับดุลรอมานเป็นหนึ่งในมูนาฟิกเป็นหนึ่งที่นบีเนี่ยใช้ไปทำงานแต่กลับไปเหลือไปเห็นนักแข่งสาวของอันซอรเนี่ยถามว่าเขากลัวอะไรเนี่ยกลัวบาปมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบน้ำจิ้มจริงๆนะกับการกลัวบาปของซอฮาบะเขาตรอมใจตายเพราะเขาเห็นวะฮีคาตากลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชื่อของเขาจะถูกอ่านในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเขารู้ว่าจะต้องถูกอ่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เหมือนกับท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านหญิงอาอิชะห์หลังจากที่อัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์กับนางเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ท่านอบูบักรซิดดีกแม่ของท่านหญิงอาอิชะห์เดิมบอกว่าทำไมไม่ขอบคุณนบีบ้างอ่ะทำไมไม่ขอบคุณสามีบ้างล่ะที่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์น่ะ
ท่านหญิงอาชาบอกว่าอะไรบอกว่าตอนแรกที่ฉันเกิดเหตุกับตัวฉันเนี่ยนบีก็ไม่ได้ปกป้องฉันใครก็ไม่มีใครปกป้องฉันเงียบกันหมดฉันต้องระทมขมขื่นอยู่แบบนี้แต่นี่วันนี้อัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์กับฉันและความบริสุทธิ์ของฉันจะถูกอ่านจนกระทั่งถึงกิยามะห์นี่คือความหมายนะเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์เขากลัวบาปจริงๆเขาไม่ได้คนแบบสเปเฮระอย่างพวกเราเดซ้ำเขาเป็นคนรักษาศาสนาชนิดที่ทุกกระเบียดนิ้วครบถ้วนสมบูรณ์ผมยืนยันกับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับว่าบุคคลที่ศรัทธาต่อท่านนบีพบท่านนบีศรัทธากับท่านนบีและเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมแล้วก็อยู่ในยุคของท่านนบีไม่ว่าจะอยู่แบบละฮ์ซะห์ช่วงนึงเจอนบีแวบนึงก็ถือว่าเจอเช่นเดียวกันจำนวนของซอฮาบะห์นั้นมีเป็นหลักหลายหมื่นด้วยกันจนนักวิชาการหลายท่านบอกว่าวันฮัจญะตุลวะดาอาจจะมีจำนวนถึงเกือบ 100,000 ด้วยกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ซอฮาบะห์ที่เราได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามนะครับไม่ว่าจะเป็นได้ตั้งแต่อับดุลลอฮ์เหล่าบรรดาที่ชื่ออับดุลลอฮ์ทั้งหลายระดับวัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มเนี่ยเรียกว่านบีได้สร้างเขาเรียกว่านบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในสิ่งที่ถูกต้องให้ความรู้สึกกับซอฮาบะห์ว่าต้องรับผิดชอบกับศาสนาต้องสนใจอิสลามต้องเอาไปปฏิบัติกันจริงๆต้องพยายามกระทำและคุณสมบัติที่พิเศษของซอฮาบะห์และเราไม่มีคืออะไรเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาอันหะดีษได้ถูกพูดลงมาคนเหล่านี้จะเปลี่ยนทันทีทันใดนี่แหละเขาเรียกว่าตอบรับกับคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลทันทีทันใดคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษนะผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้ท่านก็จะมีความคล้ายคลึงกับซอฮาบะห์ก็คือเมื่อใดที่เป็นเรื่องที่ถูกฉันจะขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรับไว้จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พิเศษดังเช่นอายะฮิยาบหรือว่าที่เรื่องห้ามรับประทานเนื้อลาบ้านอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเหล่านี้ตัวอย่างมากมายมหาศาลนะครับกับซอฮาบะห์กับเรื่องราวของศาสนาครับอาจารย์ยูซุฟครับครับพี่น้องหลายครับเราได้ฟังคำนิยามของซอฮาบะห์และก็ได้รู้ถึงความประเสริฐบางข้อนะครับคุยวันนี้ยันซุบฮ์ก็ไม่จบนะครับฟาดออินของซอฮาบะห์ความประเสริฐของซอฮาบะห์ผมรู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ชะบาบทั้งวัยรุ่นที่เป็นชายและหญิงวันนี้มาฟังกันเยอะมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับไม่รู้ว่ามีด้านซ้ายด้านขวาอยู่อีกหรือเปล่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่จะกระตุ้นเตือนเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชะบาบวัยรุ่นที่เป็นชาบาบทั่วไปหรือสุดยอดชาบาบก็คือ70 80อ่ะนะอันเนี้ยสุดยอดชาบาบนะใกล้แล้วเพราะชีวิตของเราอยู่ในดุนยานี่อยู่กันไม่นานและก็ไม่มีใครบอกได้ว่าใครจะไปก่อนใครแต่สิ่งที่เราจะเลือกได้ก็คือเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์กันอย่างไรจะกลับไปอย่างเงี้ยกลับไปในสภาพที่อยู่กับหลักการศาสนากลับไปในสภาพที่ฉันละหมาดสะอาดดีกลับไปในสภาพที่ฉันฟังเรื่องศาสนาฟังเรื่องซอฮาบะห์เขาตายไปพันกว่าปีแล้วแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีของประชาชาติอิสลามและสิ่งนี้จะถูกกล่าวจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีบิลาลอับดุลลอฮ์มัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอบีฮุไรเราะห์จาบิรอิบนุอับดุลลาห์อานัสอิบนุมาลิกอานัสอิบนุนะฎอรรอฟิอ์อิบนุคอดีจและบรรดาซอฮาบะห์อีกมากมายที่สละชีวิตทรัพย์สินเวลาของพวกเขาไปในหนทางของอัลเลาะห์ต้องเอาเรื่องซอฮาบะห์มาพูดกันเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าที่อิสลามมาถึงเราทุกวันนี้ที่อาจารย์ยาฟัดผมและพี่น้องมาอยู่ตรงนี้กันพูดกอละลอกอละรอซูลเนี่ยลืมพวกเขาไม่ได้แน่นอนความดีบุญคุณอัลลอฮ์และรอซูลแล้วคือบรรดาซอฮาบะห์ถ้าไม่มีพวกเขาพี่น้องนึกสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงจะไม่มีสุเราคงจะไม่มีละหมาด5เวลา
คงจะไม่มีเนี่ยฮิญาบกันใส่หมวกกันใส่โต๊ะกันแต่มีทุกวันนี้เนี่ยมีอิสลามในแผ่นดินสยามเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะเกือบหมื่นกิโลจากมักกะฮ์มาดีนะเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาสละชีวิตของพวกเขาวันนี้เราแค่พูดความประเสริฐของพวกเขาแค่ปกป้องพวกเขาเราพูดได้ไหมเราเนี่ยไม่ได้สละชีวิตทรัพย์สินเหมือนพวกเขาเลยถ้าสละก็นิดเดียวก็เพียงเดียวเมื่อเทียบกับพวกเขาเราจะใช้เสียงของเราใช้ไมค์ใช้อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยเผยแพร่ความดีพูดถึงฟอดอเอ็นความประเสริฐของพวกเขาได้ไหมนี่คือต้นแบบที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้ให้เป็นไอดอลของเราเพราะกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่อัลลอฮ์ประกันไว้แล้วแสนกว่าคนเนี่ยที่อัลลอฮ์ประกันวะรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาไม่มีกลุ่มใดนะครับไม่มีกลุ่มใดจะหลังจากบรรดานบีและรอซูลแล้วที่จะมีความประเสริฐเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีกลุ่มใดประชาชาติใดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และจะไม่พบกลุ่มชนนี้เหมือนกับซอฮาบะห์ของนบีโดยเฉพาะช่วงต้นของอิสลามแล้วคนที่เปิดเผยอิสลามแล้วมีจำนวนน้อยพี่น้องลองนึกสภาพว่าเขาต้องซอบัตอดทนขนาดไหนรอบมักกะฮ์เนี่ยมีแต่มุชริกีนมีแต่เจเวตทั้งนั้นน่ะมุสลิมมีจำนวนไม่กี่คนช่วงแรกๆที่เข้ารับอิสลามภรรยานบีท่านหญิงคอดียะห์ผู้หญิงคนแรกเข้ารับอิสลามท่านอบูบักรอัสซิดดีกอาลีอิบนุอบีฏอลิบซัยด์อิบนุฮาริซะห์บิลาลมีไม่กี่คนในช่วงต้นและต้องเปิดเผยอิสลามด้วยไม่ใช่รับอิสลามอย่างเดียวแต่เปิดเผยอิสลามนั่นหมายความว่าต้องเผชิญกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วอับดุลลอฮ์มัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์นบีบอกว่าช่วงต้นของอิสลามมี7คนนะครับที่เปิดเผยอิสลามกล้าประกาศอิสลามมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรอัสซิดดีกยาซิดและแม่ของเขาคือซุมัยยะห์บินตุคอยยัตมีบิลาลอิบนุรอบาห์มีซุฮัยบแล้วก็มีอัลมิกดาดอิบนุลอัสวัด7ท่านที่เปิดเผยอิสลามนบีประกาศอิสลามแบบเปิดเผยเอ้ามีอบูตอลิบคอยปกป้องดูแลอบูบักรมีกลุ่มชนที่คอยปกป้องเขาแล้วที่เหลือครับบีลานเป็นทาสอัมมารินยาซิดแม่ของเขาพ่อของเขาคือยาซิดแม่ของเขาคือซุมัยยะห์บินตุคอยยัตซุฮัยบมิกดาดคนต่างๆเหล่านี้เป็นดุอาฟะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนยากจนเป็นทาสไม่มีใครปกป้องพวกเขาคนอื่นๆอาจจะยอมทำตามที่คนต่างๆเหล่านั้นต้องการแต่มีคนเดียวเขาไม่ยอมเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเกิดครั้งเดียวขอโทษทีนะครับตายในดุนยานี่ครั้งเดียวเกิดเนี่ยมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันต้องอีกครั้งหนึ่งตายในดุนยานี่ตายครั้งเดียวและชีวิตนี้เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์สละได้บิลาลอิบนุรอบะห์มุอัซซินุรอซูลิลลาห์มุอัซซินของรอซูลตำแหน่งนี้ตำแหน่งสุดยอดครับเป็นบิลันที่บ้านเราตั้งชื่อบิลันเอาชื่อบิลันมาตั้งจริงๆคนอาซานเนี่ยเรียกว่ามุอัซซินเป็นตำแหน่งคนที่อาซานมีอื่นอีกนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมแต่บิลันเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้อาซานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟเป็นนายของเขาแล้วตอนหลังเนี่ยอบูบักรเนี่ยมาซื้อบิลาลแล้วปล่อยให้เป็นอิสระก่อนหน้านี้ครับผู้คนโดยเฉพาะอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟเอาบิลาลออกไปนอนกลางแดดกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุช่วงร้อนๆนี่เอาบิลาลไปนอนเอาโล่ร้อนๆเหล็กร้อนๆนี่มาสวมแดดมันแรงๆนี่มันจะได้ร้อนให้มันทรมานให้มันทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดอ้าวบางทีก็ปล่อยให้เด็กๆชาวมักกะฮ์เนี่ยลากบิลาลไปตามถนนหนทางของเมืองมักกะฮ์อุมัยยะห์อิบนุคอลัฟวันหนึ่งเอาบิลาลไปนอนกลางแดดกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุให้นอนหงาย
แล้วเอาหินก้อนใหญ่ๆทับบนอกของบีลาลบอกบีลาลมีทางเลือกไม่เยอะเจ้าจะอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายหรือจะทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดถ้าทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเจ้าก็รอดเจ้าก็กลับไปถ้าไม่ทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดก็อยู่สภาพอย่างนี้จนกระทั่งตายบีลาลพูดไม่เยอะครับบอกอะฮาดุนอะฮัดองค์เดียวองค์เดียวอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นชีวิตของเขาถ้าจะตายไปในทางของอัลลอฮ์นี่เขาไม่เสียดายครับแต่เขาจะไม่ยอมเสียศาสนาพี่น้องดูสิครับจนกระทั่งบีลาลก็อพยพมาอยู่ที่มาดีนะแล้วนบีวะฟาตบีลาลทำใจไม่ได้ครับเป็นคนแรกๆที่เปิดเผยอิสลามที่มักกะเชื้อสายของเขานี่เป็นฮาบาชาจากเอธิโอเปียแอฟริกาแต่เขาเป็นคนที่เกิดที่มักกะนบีวะฟาตนบีเสียชีวิตแล้วเคยเป็นมุอัซซินอาซานให้กับนบีแต่เมื่อนบีไม่อยู่แล้วชีวิตเหมือนว่าดุนยานี้มันดับเขาจะมีชีวิตอยู่ทำอะไรอีกล่ะเมื่อรอซูลไม่อยู่อยู่มาดีนะนี่มันทำใจไม่ได้มาหาอบูบักเป็นคอลีฟะห์หลังจากนบีบอกยาคอลีฟะตารอซูลุลลาห์โอ้ท่านอบูบักโอ้คอลีฟะของท่านรอซูลฉันได้ยินรอซูลบอกว่าการญิฮาดนั้นเป็นอามันที่ประเสริฐยิ่งการญิฮาดเป็นอามันเป็นการกระทำเป็นการปฏิบัติที่ประเสริฐยิ่งคอลีฟะอบูบักบอกบิลาลเจ้าต้องการอะไรอบูบิลาลบอกว่ารอซูลไม่อยู่แล้วฉันแล้วได้ยินนบีบอกอย่างเงี้ยฉันขอไปญิฮาดอบูบักรบอกว่าบิลาลจะไปได้ไงแล้วใครจะอาซานให้กับเราล่ะใครจะอาซานให้กับเราถ้าเจ้าไม่อยู่บิลาลบอกกับอบูบักรซึ่งอบูบักรไม่มีทางเลือกบิลาลบอกว่าถ้าท่านปล่อยฉันตอนที่ซื้อจากอุมัยยะห์อิบนุคอลับและปล่อยให้เป็นอิสระนะถ้าท่านซื้อฉันและปล่อยฉันเพื่ออัลเลาะห์ก็ปล่อยฉันไปถ้าท่านซื้อฉันแล้วปล่อยให้กับตัวเองฉันก็จะอยู่กับท่านอบูบักรไม่ใช่ทำอะไรเพื่อตัวเองชีวิตของเขาอัลลอฮ์สร้างมานี่ให้สละไปในหนทางของอัลลอฮ์อบูบักรบอกฉันซื้อเจ้าปล่อยให้เป็นอิสระเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ตัวของฉันบิลาลอยู่มาดีนะไม่ได้ทำใจไม่ได้ไปญิฮาดครับไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ตอนสุดท้ายนี่ไปเสียชีวิตที่ชามนู่นไปเสียชีวิตที่ชามซีเรียจอร์แดนเลบานอนพวกนั้นน่ะนั่นน่ะคือชามอ่ะนะไปเสียชีวิตที่นั่นแต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยกลับมามะดีนะห์อีกครั้งหนึ่งกลับมามะดีนะห์แล้วก็อะไรครับคนรู้ว่าบิลาลเนี่ยกลับมาที่นี่กลับมามะดีนะห์เขาก็เลยให้บิลาลเนี่ยอาซานพอลาบิลาลอาซานที่มะดีนะห์ทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งใครต่อใครได้ยินเสียงบีลาลเท่านั้นแหละร้องไห้กันระงมทั้งเมืองมาดีนะคิดถึงเสียงนี้ที่หายไปนานที่เคยอาซานในยุคตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่รักษาศาสนาของเขาแม้ว่าชีวิตของเขาต้องไปซะอ์นบีวะกอสหนึ่งในผู้ที่นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ซะอ์นวะกอสเป็นคนที่ทำความดีเป็นคนที่รักแม่มากเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่มีมั่งมีครับไม่ใช่ครอบครัวแบบแย่นะครับครอบครัวที่มีแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อกอบโกยเพื่อเอาดุนยาแต่ชีวิตของเขาเพื่อตามอันอิสลามแม่ของซานัวกอสบอยคอตซานัวกอสบอกว่าซาดถ้าเจ้าไม่ทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดและกลับมาศาสนาเดิมของเราแม่จะไม่กินไม่ดื่มซะถ้าเจ้าไม่กลับมานะไม่ทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดแม่จะไม่กินไม่ดื่มด้วยการยืนหยัดของซะอ์นวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกยาอุมมะตะอะลามีนโอแม่ครับแม่จ๋าแม่เนี่ยรู้แม่เนี่ยรู้บอกกับแม่ว่าลาวกานะอินดะกิมิอะตุนัฟซินฟะคอรจัตมินกินัฟซันนัฟซันما تركت ديني هذا لشيء แม่ครับแม่เนี่ยรู้แม่เนี่ยรู้
ถ้าหากว่าแม่มีชีวิต100ชีวิตและชีวิตออกจากแม่เนี่ยแต่ละชีวิตออกไปจากแม่แต่ละชีวิตออกไปออกไปออกไปเนี่ยนะฉันก็จะไม่ทิ้งศาสนาของฉันถ้าหากแม่จะกินแม่ก็กินถ้าแม่ไม่กินก็แล้วแต่แม่สุดท้ายแล้วแม่ต้องกินครับเพราะรู้ว่าบอยคอตซะแล้วไม่มีประโยชน์กดดันซะให้ทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดไม่มีประโยชน์ถ้าจะอดไปก็ตายฟรีภาษาเราแม่ก็ต้องกลับมากินเพราะครับเพราะว่าซะไม่เปลี่ยนศาสนาหมายถึงว่าไปอยู่กับมุฮัมมัดศาสนาอิสลามไม่กลับมาศาสนาของเขาเห็นไหมครับว่าการยืนหยัดของเขามีขนาดไหนกันในศาสนาวันนี้เราถูกทดสอบนิดนึงนี่เราเป๋ครับมีทรัพย์สินเข้ามามีตำแหน่งเข้ามามีผู้หญิงเข้ามาเราเป๋ครับและสามสิ่งนี้แหละที่พวกกุเรชเอามาล่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้เป๋จากหลักการของอิสลามมุฮัมมัดถ้าเจ้าต้องการทรัพย์สินเดี๋ยวเราจัดให้มุฮัมมัดถ้าเจ้าต้องการผู้หญิงสาวๆสวยๆเดี๋ยวเราจัดให้ตอนอยู่มักกะเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้มุฮัมมัดถ้าต้องการอยากเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเราจัดให้เอา3สิ่งนี้มาล่อครับแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนหยัดในหลักการศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีค่าในสายตาของผู้ศรัทธาครอบครัวของยาซีร3คนนี้พี่น้องทั้งหลายครับ3คนนี้พ่อคือยาซีรภรรยาของเขาคือซุมัยยะบินตุคอยาตและก็ลูกของเขาคืออัมมารที่อัมมารที่ชีอะห์บอกว่าไม่ตกศาสนานะหนึ่งในรีวายะห์หรือรายงานของชีอะห์ที่สกปรกนะซอฮาบะห์นี่เขาสะอาดแต่รีวายะห์สกปรกคืออะไรครับบอกซอฮาบะห์ทั้งหมดตกศาสนายกเว้น3หรือ4หรือ7คนนิดหน่อยหนึ่งในบางรายงานของชีอะห์บอกว่าอัมมารอิบนุยาซิดยาซิดไม่ตกศาสนาซอฮาบะห์นี่คำนิยามมีอาจารย์ยะฟัดให้ความหมายไปแล้วคำนิยามไปแล้วให้ความหมายให้คำนิยามไปแล้วชัดเจนครอบครัวนี้ครับแม่ของอัมมาที่ชื่อซุมัยยะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ตายชะฮีดในอิสลามชะฮีดคนแรกที่ตายชะฮีดนะฟีซาบีลิลลาห์ในหนทางของอัลเลาะห์น่ะไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่มักกะฮ์นี่แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านครอบครัวนี้ครับถูกทรมานทั้งอัมมาดทั้งพ่อของเขาคือยาซิดทั้งภรรยาของยาซิดคือแม่ของอัมมาดนี่ก็คือซุมัยยะห์ถูกทรมานครอบครัวนี้นบีช่วยอะไรไม่ได้ครับเพียงแต่บอกให้กำลังใจกับครอบครัวนี้และเป็นกำลังใจที่สุดยอดครับบอกซอบรอนอาลายาซิดฟะอินนะมาวอีดะกุมุลญันนะห์อดทนนะอดทนนะครอบครัววงวานของยาซีรเพราะมาวอิดสัญญาที่เจอของพวกท่านนั้นคือสวรรค์อัลลอฮ์พี่น้องหลายครับนบีพูดสวรรค์นี่ซอฮาบะห์นี่เขาก็ฉูดในอีมานพูดถึงสวรรค์นี่ชีวิตนี่ไม่ต้องห่วงแล้วถ้าบอกว่านบีบอกว่าสวรรค์นบีรับประกันแล้วนี่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะใช่ไม่ใช่นะครับประกันแล้วแสดงว่าเป็นชาวสวรรค์นบีบอกให้อดทนนะครอบครัวของยาซีรเพราะสิ่งที่ท่านจะไปพบนั้นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตของเราเคยจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เท่าไหร่ชีวิตของเราเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยบริจาคอินฟากไปในหนทางของอัลลอฮ์เท่าไหร่ไอ้ที่เราจ่ายไปในเรื่องที่มุบาห์ก็เยอะที่อนุญาตไอ้ที่จ่ายไปในเรื่องไร้สาระผิดหลักการศาสนาก็เยอะวันนี้เปลี่ยนได้แล้วจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนที่อบูบักรเหมือนที่อุมัรเหมือนที่อุสมานเหมือนที่อับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟเนี่ยเขาจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งนบีเรียกร้องให้บริจาคอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกว่าวันนี้ต้องชนะอบูบักรให้ได้สองคนนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกันในเรื่องของอัลคอยร์ความดีอุมาร์บอกวันนี้เนี่ยต้องชนะอบูบักรให้ได้เอาทรัพย์สินมาครึ่งหนึ่งที่มีอยู่นะเอามาครึ่งหนึ่งนบีบอกว่าอุมาร์เหลืออะไรให้กับครอบครัว
เขาบอกว่ามิสลาหูเหมือนกับอันนี้แหละก็แสดงว่าเอามาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วอบูบักเอาทรัพย์สมบัติที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมาหาท่านนบีนบีถามว่าอบูบักท่านเหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวดูความยากเก่งของอบูบักครับจิตใจของคนคนนี้เนี่ยทำไมแหละจึงเป็นคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้ก็ดูหัวใจเขาสิครับทำไมอบูบักจึงดีที่สุดหลังจากนบีดูหัวใจเขาสิครับยากเก่งกับอัลลอฮ์ขนาดไหนเขาบอกว่าอัฟไฟตุละฮุมุลลอฮะวะรอซูละฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวในดุนยานี้มีกี่คนนะครับที่จะกล้าพูดคำพูดเหมือนอบูบักรในดุนยานี้หามาเลยครับตั้งแต่นบีแน่นอนนบีนี่สุดยอดอยู่แล้วในซอฮาบะห์ไล่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่มีกี่คนนะครับที่จะพูดสำนวนนี้ได้เหมือนอบูบักรเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวแสดงว่าอะไรครับอัลลอฮ์ชีวิตของเขาเนี่ยเพื่ออิสลามจริงๆไงและสมแล้วครับที่นบีเริ่มคนแรกบอกอบูบักฟินจันนะเริ่มคนแรกในหะดีษบอก10คนที่นบีแจ้งข่าวดีนะเริ่มด้วยกับอบูบักรอบูบักฟินจันนะอบูบักอยู่ในสวรรค์ตอนที่นบีจะเสียชีวิตนบีจะเสียชีวิตแน่นอนครับตอนมีนบีมีชีวิตอยู่นบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดเองครั้นเมื่อนบีไม่ไหวแล้วครั้นเมื่อนบีไม่ไหวนบีก็ต้องให้คนที่เป็นตัวแทนท่านนบีบอกว่าให้ไปใช้อบูบักเป็นอิหม่ามนำละหมาดแทนฉันท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นลูกของท่านอบูบักเองและเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านอบูบักนี่เป็นคนที่เขาใจอ่อนนะใจอ่อนโยนมากนะใจอ่อนใจอ่อนโยนมากใจอ่อนมากอ่านกุรอานเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วเดี๋ยวร้องไห้นี่นำละหมาดก็อาจจะไม่ค่อยนั่นร้องไห้ไงอ่านกุรอานแล้วร้องไห้นบีบอกว่าให้อบูบักเป็นอิหม่ามนบียืนยันอย่างนี้2ถึง3ครั้งบอกว่าให้อบูบักมุรูอบูบักฟันยูซัลลีบินนาสมูรูอบูบักรฟันยูซัลลีบินนาสให้ไปใช้อบูบักรให้เขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดคนนี่เป็นการชี้นัยยะแล้วครับว่าคนที่จะเป็นตัวแทนหลังจากนบีแล้วนะคืออบูบักรจากเหตุการณ์นี้ครับที่อุลามะห์บอกว่าคนที่จะเป็นคอลีฟะห์เป็นตัวแทนของนบีเป็นผู้ปกครองต่อจากนบีเนี่ยคืออบูบักรเพราะนบีใช้ให้ไม่ใช้ให้ใครนำละหมาดนอกจากท่านอบูบักรพี่น้องทั้งหลายครับดูสิซอฮาบะห์ให้ดูนะว่าเขาสละชีวิตทรัพย์สินความรักของที่มีต่อนบีอย่างไรและเอาไปใช้ในชีวิตของเราและเราก็จะไม่พบนะครับว่าเราจะรักหรือเราจะเสียสละเหมือนกับซอฮาบะห์ไม่มีอีกแล้วครับยุคเนี้ยยุคของซอฮาบะห์นี่จะไม่เกิดอีกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่เราต้องเอายุคของเขาเนี่ยมาเป็นต้นแบบและพยายามทำตามให้ได้มากที่สุดอุมาร์อิบนุคอตตอบรักท่านนบีมากแม้ว่าตัวตอนช่วงต้นที่นบีประกาศอิสลามที่มักกะห์เนี่ยเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจพี่น้องคงทราบประวัติดีว่าอุมาร์นี่ขัดขวางโดยเฉพาะช่วงต้นเนี่ยขัดขวางอิสลามขนาดไหนจะเล่นงานนบีขนาดไหนแต่ดูสิครับเมื่ออัลลอฮ์เปิดหัวอกใครแล้วนะคนเนี่ยพอเวลามันจังสุดๆนะและอัลลอฮ์ดึงเข้ามาให้ทางของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับเขาก็จังนะเขาเป็นเสือนะเขาเลวขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ดึงเขากลับมาหนทางของอัลลอฮ์แล้วบอกว่าให้อยู่ในหนทางนี้นะพี่น้องครับความจังของเขายังมีอยู่แต่เขาจังแบบสุดยอดถวายชีวิตนะคนพวกเนี้ยทิ้งความชั่วทั้งหลายมาแล้วนี่ก็กลับมาสู่หนทางของอัลลอฮ์อุมาร์อิบนุคอตอบนบีเสียชีวิตอัลลอฮ์ทำใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้ได้ยินข่าวชาวเมืองมาดีนะได้ยินข่าวว่านบีเสียชีวิตทำใจไม่ได้อุมัรเป็นคนหนึ่งได้ยินข่าวว่านบีเสียชีวิตอยู่นั่นแหละอยู่ที่เมืองมาดีนั่นแหละท่านอุมัรขอตอบถือดาบบอกว่าถ้าใครบอกว่านบีมูฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะฆ่าใครบอกว่านบีมูฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะฆ่าเขาแกว่งดาบครับวันนี้มีตุ๊กแกมาร่วมฟังบรรยายด้วย
ด้วยความยินดีครับฮะอุมัรบอกจะฆ่าตอนนั้นอบูบักรอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านของท่านหญิงไอชาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ที่นบีเสียชีวิตออกไปทำธุระด้านนอกเมื่อทราบข่าวครับท่านอบูบักรก็รีบรุดมาเลยรีบมาแล้วก็มาที่ห้องของท่านหญิงไอชามาที่ห้องของท่านหญิงไอชาเพราะนบีเสียชีวิตที่ห้องของท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีไปก็มีผ้าคลุมอยู่นบีก็เปิดผ้าออกแล้วก็จูบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าติบตะมัยยิตันวะฮัยยาท่านเนี่ยดีทั้งตอนที่ตายแล้วแล้วก็ตอนมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตอยู่นบีมารยาสวยงามรูปลักษณ์ของนบีสวยงามตอนตายนบีก็ตายแบบสวยงามนบีจากดุนยานี้ไปด้วยการสิวักแล้วก็จบชีวิตไปสิวักไม้สีฟันตายไปในสภาพที่สวยงามเสร็จแล้วนบีก็เอาผ้าปิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินออกมาครับเจออุมัรกำลังเสียงดังเลยกำลังเสียงดังเลยบอกว่าใครบอกว่ามุฮัมมัดเสียชีวิตนี่ฉันจะฆ่าอบูบักรบอกว่าอุมัรเงียบก่อนหยุดก่อนอุมัรก็ไม่หยุดครับไม่เงียบอบูบักรก็เลยเดินไปเดินจากอุมัรไปหาผู้คนคนที่อยู่กับอุมัรนี่ก็ตามท่านอุมัรไปด้วยตามไปแล้วก็ไปบอกกับผู้คนแต่ก่อนหน้านี้ครับผมจะให้ดูว่าท่านอุมัรเนี่ยรักนบีขนาดไหนพูดคำพูดเนี่ยบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามาตบอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เสียชีวิตดูความรักของเขาที่มีต่อนบีนะเขาไม่เชื่อว่านบีเสียชีวิตหรอกอุมัรและเดี๋ยวจะให้ดูเมากิฟดูท่าทีของอบูบักรผู้นำคนแรกของประชาชาตินี้หลังจากนบีมุฮัมมัดนี่เขามีจุดยืนในตอนนบีเสียชีวิตสองคนนี่ดูจุดยืนนะคอลีฟ่าคนแรกคอลีฟ่าคนที่สองบอกว่าท่านรอซูลไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็ซะฮาบะอิลาร็อบบิฮิกะมาซะฮาบะมูซาอิมรอนบอกว่านบีเนี่ยไปหาพระเจ้าของเขานบีไปหาอัลลอฮ์เหมือนอย่างที่นบีมูซาไปหาอัลลอฮ์นั่นแหละแล้วก็ดะกอบะอันกอมิฮิ40ไลลานบีมูซาจากกลุ่มชนของท่านไปเนี่ย40คืนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานใช่ป่ะมีในอัลกุรอานอุมัรบอกว่านบีมุฮัมมัดไม่ได้ตายไปหาอัลลอฮ์เหมือนที่นบีมูซาไปจากกลุ่มชนเนี่ย40คืนซุมมะรอญะอิลากอมิฮิบะดะอันกีละมาตและนบีมูซาเนี่ยก็กลับมายังกลุ่มชนของท่านหลังจากที่ได้มีการกล่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วอุมัรกำลังจะบอกว่านบีเหมือนกับนบีมูซานั่นแหละอุมัรบอกไงต่อไหมวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวัลลอฮิلا يرجع عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين كما رجع موسى ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่านบีมุฮัมมัดจะกลับมาเหมือนดังที่มูซาได้กลับมานี่คือความรักของอุมัรที่มีต่อท่านนบีแต่สัจธรรมก็หนีไม่พ้นครับเพราะนบีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมาในดุนยานี้ก็ต้องจากดุนยาอบูบักรไปเตือนสติผู้คนอุมัรไม่ฟังก็ไม่ฟังคนก็ไปหาท่านอบูบักรอบูบักรพูดเตือนกับประชาชาติทั้งหลายดูจุดยืนของอบูบักรที่บอกว่าเป็นคนที่โอ้โหใจของเขานี่อะไรนะรู้สึกว่ามีอะไรมาครับเป็นคนที่แบบมีอะไรมากระทบหน่อยเนี่ยร้องไห้เสียใจเป็นคนที่หัวใจแต่อุมัรที่เป็นไงดูแล้วดุดันใช่ป่ะแต่ดูตอนนบีตายสิอุมัรเสียงดังสติเป็นอย่างนั้นน่ะดูดิความที่รักนบีน่ะแต่อบูบักรนิ่งครับเหตุการณ์นี้อบูบักรนิ่งและบอกกับผู้คนด้วยว่า
มันกานะยะบูดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตใครที่อิบาดะห์ใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามมุฮัมมัดมุฮัมมัดเสียชีวิตแล้ววะมันกานะยะบูดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายามูตใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เนี่ยนิรันดร์อัลเลาะห์ไม่ตายวันนี้มุฮัมมัดเสียชีวิตแล้วนบีจากเราแล้วมันเป็นสัจธรรมแต่หน้าที่ของเราต้องอิบาดะห์ต่อไปจนกระทั่งเราตายนั่นแหละใครที่เชื่อนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดก็เป็นคนหนึ่งอบูบักยกอายะห์กุรอานอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตูนอัลเลาะห์บอกอัลกุรอานนี่อายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรพี่น้องครับซอฮาบะห์นี่เขาฮาฟิซกุรอานเขาเรียนกุรอานเขาเรียนทีละ10อายะห์เอา10อายะห์เรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วนะครับคอยย้ายไป10อายะห์ต่อไปผมเนี่ยเรื่องซอฮาบะห์นี่พูดค่อยไม่ได้ด้วยเวลาพูดดังก็เสียงก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับอยากจะให้เราสำนึกและก็โดยเฉพาะคนที่ด่าทอซอฮาบะห์นี่อยากจะให้ฟังครับอันนี้ถ่ายทอดสดไปบ้างถ่ายทอดสดด้วยถ้าเขาดูอยู่ก็ดีถ้าเขาไม่ดูก็หวังว่าเขาจะได้ดูว่าคนต่างๆเหล่านี้หรือจะมุตตัดจะเป็นชาวนรกอย่างที่ชีอะห์รอฟิดะห์บอกเป็นไปไม่ได้คนที่สละทั้งชีวิตทรัพย์สินอบูบักอย่างเงี้ยนะมุตตัดอย่างเงี้ยนะอัลลอฮ์พี่น้องหลายครับหัวใจทำด้วยอะไรลิ้นอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยพูดเรื่องสกปรกพวกนี้หรือมือที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแทนที่จะเขียนฟาดอเอ็นของซอฮาบะห์ความประเสริฐซอฮาบะห์กับกลายเป็นด่าซอฮาบะห์บอกซอฮาบะห์ตกมุตตัดดูสิอัลลอฮ์ให้นิ้วเขาขยับได้ทำไมอัลลอฮ์ปล่อยให้คนพวกเนี้ยอันกาฟีเนี่ยหนังสืออันกาฟีชิริกกูฟอดด่าซอฮาบะห์บิฮารุนอันวาร์ของมุฮัมมัดอิบนุบากิรมุฮัมมัดอันมัจลิซีเนี่ย110เล่มทำไมอัลลอฮ์ให้มือเขากระดิกเขาเขียนได้อัลลอฮ์ต้องการให้เห็นไงว่าอัลลอฮ์ใครอยากจะทำอะไรนะอัลลอฮ์ปล่อยถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้มือเขากระดิกสักนิดเดียวอ่ะนะให้เป็นง่อยนะเขียนได้ไม่ได้อัลลอฮ์ทำได้แต่อัลลอฮ์จะปล่อยว่าใครจะยกย่องซอฮาบะห์ใครจะด่าซอฮาบะห์ใครวันนี้จะออกมาปกป้องซอฮาบะห์หรือจะให้ซอฮาบะห์ถูกด่าก็ด่าไปเถอะอัลลอฮ์ก็จะดูเหมือนกันว่าปากที่อัลลอฮ์ให้มานี่เสียงที่อัลลอฮ์ให้มานี่ใครมาปกป้องนบีบ้างใครมาปกป้องซอฮาบะห์ของนบีบ้างใครมาปกป้องภรรยาของนบีบ้างใครมาปกป้องครอบครัวหรืออาลุนเบตบ้างหรือมีเสียงเนี่ยด่าชาวบ้านอย่างเดียวมีเสียงนี่คอยตำหนิคอยนินทาคอยใส่ร้ายเขาก็อย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ทดสอบเหมือนกันและวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตัดสินวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตัดสินและตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมแน่นอนครับฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือจุดยืนที่มันเกิดขึ้นและอบูบักรนี่ก็ได้อ่านอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อาลอิมรอนวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิฮิรรุซุลอะฟะอิมมาตะเอากุติลันกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมอบูบักรอ่านอายะห์เนี่ยมุฮัมมัดไม่ใช่ใครนอกจากเป็นรอซูลคนหนึ่งและคนที่มาก่อนเขาก็ไปและจากไปและตายไปแล้ววะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนก็เดี๋ยวขอรัดมิงก็บริหิรุสุนมุฮัมมัดก็จะเหมือนบรรดารอซูลที่ผ่านๆมานั่นแหละพี่น้องครับซอฮาบะห์นี่โดยเฉพาะท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยบอกว่าเหมือนฉันว่าไม่เคยได้ผ่านเหมือนว่าไม่เคยได้ยินอายะห์นี้ทั้งๆที่เขาอ่านเขาฮาฟิซอายะห์พวกนี้แหละแต่ความพี่น้องดูดิความรักของเขาที่มีต่อนบีเนี่ยมันทำให้ความคิดของเขาเนี่ยมันเลื่อนลอยหลุดไปเลยอะหากเขาอ่านอายะห์นี้เนี่ยมันใช่ไม่เขาไม่ผ่านเนี่ยเขาผ่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าจนกระทั่งเนี่ยขาของฉันเนี่ยไม่สามารถรับตัวของฉันได้แปลว่าต้องล้มไปทั้งยืนคุกเข่าเลยครับล้มไปทั้งยืนเลยด้วยกับตรงเนี้ยความที่นบีจากไปแล้วเขารักนบีอย่างมากพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงสองนี่ผมยังมีตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์อีกหลายท่านยังไงก็จะประทานฉายภาพให้เห็นมากที่สุดถ้าอาจารย์อีซายูเตอาจารย์ดุรอมานหรือเจ้าของที่บอกว่ายันซูโบได้เนี่ยผมก็จะอยู่ถ้าพี่น้องอยู่หรืออาจารย์ยะฟัดจะไม่อยู่ไม่อยู่เพราะทำงานผมก็ไม่อยู่ครับอาบเชิญครับก็อั
าจารย์ยูซุฟก็ได้พูดคุยกับพี่น้องจริงๆแล้วคุ้มค่าคุ้มเวลานะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องไปเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้ด้วยการเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่ลักษณะเป็นการปกป้องหรือในภาษาอาหรับเราใช้คำว่าดีฟะก็คือการขึ้นยืนขึ้นมาปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และซะลัฟุศศอละห์บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากท่านนบีที่ท่านนบีเองนั้นได้บอกว่าคอยรุนนาสหรือว่าคอยรุนกุรูนะกอรนีท่านนบีบอกว่าอะไรครับบอกว่ากลุ่มชนที่ดีที่สุดยุคสมัยที่ดีที่สุดนั่นก็คือยุคสมัยของฉันคือยุคสมัยของท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่ได้หมายความว่าเขามีตึกอาคารบ้านเรือนมีไมค์ที่ดังมีอุปกรณ์ที่เยอะมีการเดินเหินมีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ใช่แต่มีอีหม่านที่มากเรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วปฏิบัติเรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วเสียสละดังเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอบูตอลฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีได้บอกว่าลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนสู่เจ้านั้นไม่มีวันได้รับความดีหรือจะไม่ได้รับความดีเป็นอันขาดจนกว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักอบูตอลฮะนี่ยกมือเลยนบีครับข้างหน้ามัสยิดนบีเนี่ยมีสวนอินทผาลัมที่นบีชอบมากชื่อว่าไบรุฮะนบีเนี่ยเดินมาละหมาดเนี่ยต้องแวะเข้าไปออกจากละหมาดเนี่ยต้องแวะเข้าไปไปดื่มน้ำในสวนของอบูตอลฮะชื่อว่าไบรุฮะเป็นสวนที่รื่นรมน้ำก็สดชื่นอินทผาลัมผลก็คือที่มันบารากานะเป็นที่ตั้งตรงข้ามมัสยิดนบีอ่ะนบีเนี่ยเดินเข้าไปดื่มน้ำเดินเข้าไปล้างอาบน้ำละหมาดใช้บริการในสวนไบรุฮะแต่ปรากฏว่าอบูตอลฮะยกมือขึ้นได้ยินอายะห์อัลกุรอานในยกมือเลยท่วมหัวเลยบอกนบีครับสวนไบรุฮะผมซอดะกอลิลลาห์ผมขอบริจาคให้เป็นทรัพย์สินของอัลลอฮ์เพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ฉันรักที่สุดฟังอัลกุรอานแล้วมันเก็ทน่ะมันคิดได้เลยวันเนี้ยอัลลอฮ์เรียกร้องคนเหล่านี้เนี่ยเขาเห็นอายะเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เห็นอันกุรอานคาตาที่ลงมาเนี่ยอะไรที่เป็นการเรียกร้องความเชื่อมั่นความคือที่เราทุกวันเนี่ยห่างศาสนานะต้องบอกอย่างเดียวเลยว่าเรายังไม่ค่อยเชื่อมั่นเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟพูดเมื่อสักครู่แหละบางกลุ่มก็เอาไปใช้คืออายะเกนนี่แหละยังไม่ค่อยยะเกนกันเท่าไหร่บางคนนี่เอาไปใช้ศัพท์คำนี้ยะเกนต้องยะเกนต่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ต้องมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์อะไรประมาณเนี่ยเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษยกมือเลยบอกนบีไบรุฮะนี่ขอมอบเป็นซอดะกอลิลลาห์มอบให้เป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์เลยและเดินออกไปทันทีทันใดเดี๋ยวนบีเอาไปคิดเดี๋ยวไปปรึกษาครอบครัวแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงฉันขอเวลาแป๊บนะนบีนะคือเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวบริจาค ก็จริงแต่เดี๋ยวคุยกับเมียก่อนไม่รู้เมียจะว่าไงเดี๋ยวเมียด่าทีหลังไม่เอาเดี๋ยวครอบครัวมีปัญหาดูครอบครัวซอฮาบะห์นะครับพี่น้องไม่เคยมีปัญหากับเรื่องศาสนาคือเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆอ่ะคือจะเอาตัวอย่างแบบไหนก็มีทุกตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าความไม่ดีนะความไม่ดีนะไม่มีความไม่ดีก็มีมุนาฟิกสร้างสุราแล้วก็อย่าเชิญนบีไปละหมาดนบีลงอัลเลาะห์ลงวะฮีมาลาตะกุมฟีอับดาอย่าไปละหมาดสุรามันไอ้พวกนี้มันสร้างสุราแบบมีนัยยะส่องสุมกำลังอะไรประมาณนี้นี่พวกไม่ดีพวกนี้ก็ไม่ถือเป็นซอฮาบะห์ถูกคัดชื่อออกนบีก็คัดชื่อในบัญชีไว้บอกอ่ะนี่มานี่ดูบอกนะพวกนี้นะมุนาฟิกนะชื่อนี้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 ก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งรับไว้ท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยบันทึกไว้ไอ้พวกนี้ชื่ออะไรกันมั่งพวกนี้ศรัทธาแบบจอมปลอมใช่ไหมยังอยู่กับนบีนะก็มีพวกนี้เหมือนกันแต่เราบรรดาซอฮาบะห์ที่ซื่อสัตย์แบบนี้เนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องไบรุฮะเนี่ยมอบให้กับท่านนบีแล้วมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภรรยากับครอบครัวเนี่ยกำลังอยู่ในไบรุฮะเก็บอินทผาลัมเก็บอินทผาลัมที่ตกเก็บอินทผาลัมที่อยู่ข้างบนแม่สวนมันใหญ่โตมันดีงามผลหมากรากไม้ก็ดี
ปลูกอะไรเนี่ยมันหวานไปหมดในใบรูฮะเนี่ยอบูตอลฮะเนี่ยบอกกับครอบครัวเลยบอกว่ายาอุมมุตอลฮะนี่อุมมุตอลฮะสวนนี้ฉันซอดาเกาะให้อัลลอฮ์ไปแล้วออกมาเร็วมีอะไรที่อยู่ในสวนนั้นอย่าเอาติดมือมาแม้กระทั่งอินทผลัมเนี่ยอยู่ในปากนี่นะครับอบูตอลฮะเนี่ยหยิบออกจากปากลูกของตัวเองบอกอันนี้กินไม่ได้แล้วซอดาเกาะกับอัลลอฮ์ไปแล้วภรรยาที่อบูตอลฮะอุมมุตอลฮะนี่พูดเลยรอบิฮันไบอูนี่คือการทำธุรกิจที่กำไรที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมามีไหมบ้านเราเนี่ยตัวครูบางทีสมัยก่อนเนี่ยนะคนมาขอซอดาเกาะเนี่ยนะหยิบผ้าผิดเนี่ยพูดหะดีษบทนี้แหละไปภรรยาได้ยินนั่งมานั่งฟังด้วยเอาเมียมาฟังด้วยมาดีมากเลยผมนี่ภรรยาไม่ได้มาฟังหยิบสโรงตัวที่สวยที่สุดตาเก้าอี้เลยเอาติ้งตางนะคนมาขอซอดาเกาะให้ไปเลยตัวครูเห็นแทบเป็นลมเก้าอี้สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าถ้าเอาอะไรอะแหวนมาเนี่ยนะรูดปลื้ดนี่นะหลุดแหวนออกมาเลยโอ้โหนี่ผมก็ไม่เคยใส่ในยี่ห้อเนี่ยสมารินดาสมาตาเก้าอี้อะสมารินดาไม่รู้เหมือนกันอะไรก็เหอะช่างเหอะตอนนี้บ้าใหม่แล้วบ้าสารบันต่ออีกคือไม่ได้ว่าบ้านะคือเอาแต่พอดีพี่น้องอย่าลุในเรื่องเหล่านี้แต่งตัวจนกระทั่งมากจนเกินเหตุสารบันนี่มาชาอัลลอฮ์ 30,000 ฟังแล้วตกใจเฮ้ยสารบันอย่างเดียวเนี่ย 30,000 นี่ซื้อหมวกอย่างผมนี่หมวกก็ไม่ได้ซื้อชาวบ้านซอดาเกาะให้ข้าอาจารย์ไปอุมเราะห์มาไปฮัจญ์มาเอ้าซอดาเกาะให้อาจารย์ไปใส่บรรยายจะได้บุญอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเรานี่ไม่มีสารบันหัวโตๆนี่นะคืออะไรเนี่ยเราจะฟุ่มเฟือยกับเรื่องพวกนี้นะกูรงนี่เท่าไรนี่ไม่ได้ว่าเขานะเรานี่โชคดีอัลฮัมดุลิลลาห์มาใส่โต๊บยุคนี้นี่ไม่กี่ตังค์แล้วครับพี่น้องแบบเนี้ยนี่เห็นไหมพอเราไปลุในเรื่องที่ไม่ควรจะลุเนี่ยนะมันก็ระเบิดเถิดเทิงไปเรื่อยเลยไอ้นั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเดี๋ยวนี้มีสารบันไม่ใช่ 30,000 นะพี่น้องอยู่บนหัวนี่ 50,000 พาดข้างล่าง 30,000ในตัวนี่ยังไม่ทันทำอะไรนะเกือบแสนแล้วนายสารบันเนี่ยไปทำอะไรขอตัวอดีนะไม่ได้ว่าไม่ดีมุสลิมต้องร่ำรวยผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่ใช่เซตนั้นนะก็คือต้องมีตั้งอุโกอย่างนั้นตั้งหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะพี่น้องก็ลองไปพิจารณาดูถ้าสารบัน 80,000 ท่องจำกุรอานทั้งเล่มนี่มาชาอัลลอฮ์เอากุรอานไปปฏิบัตินี่ครอบครัวนี่มาชาอัลลอฮ์เข้าใจศาสนาดีมากๆเลยไม่ได้มีใครจะว่าคนฐานะดีนี่ต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะศาสนาอิสลามเนี่ยผมบอกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคนบางคนบ้านใหญ่โตมโหฬารอย่าไปพูดนะเรื่องศาสนานะคนบางคนบ้านเล็กนิดเดียวมาชาอัลลอฮ์พูดได้เรื่องศาสนาพื้นที่เป็นบารอกะเนี่ยมีความจำเริญเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับเห็นไหมกับอบูตอลฮะคือเราเนี่ยต้องจริงใจกับศาสนาต้องหนักแน่นกับศาสนาเหมือนกับซอฮาบะที่ผมบอกเนี่ยหนักแน่นกล้าแล้วก็ครอบครัวก็กล้าด้วยไม่ใช่เสียสละอย่างเดียวนะอะไรที่มีได้ให้ในศาสนาเนี่ยพร้อมจะให้อะไรที่เป็นความปรารถนาของท่านนบีเนี่ยพร้อมจะสนองความต้องการของท่านนบีไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่นบีขอสิ่งที่นบีปรารถนาอุมมะห์ประชาชาติของท่านก็รู้สึกเฉยๆแล้วมันจะเจริญกันยังไงอ่ะก็นบีปรารถนานบีบอกแต่เราบอกว่าก็งั้นๆแหละอย่างนั้นแหละนบีปรารถนาเราเนี่ยต้องมีความรู้สึกซอฮาบะห์นี่เขาสะท้อนนะสะท้อนความรู้สึกถามว่าอบูบักรทำไมถึงเขาเรียกว่าทำไมถึงลึกซึ้งกับนบีและเป็นคนที่มีอีหม่านมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาสะท้อนความรู้สึกนบีแม้กระทั่งวันที่พ่อตัวเองเข้าอิสลามเนี่ยพี่น้องพ่อตัวเองเข้าอิสลามเนี่ยอบูกูฮาฟาเนี่ยนะรับอิสลามหลังจากที่พิชิตเมืองมักกะแล้วหลังจากปีที่8แล้วรู้ความรู้สึกของซอฮาบะคนนี้ที่ชื่ออบูบักมั้ยอบูบักพูดกับนบีอย่างไรอบูกูฮาฟารับอิสลามนบีเดินมาหาอบูบักอบูบักเนี่ยไม่ได้สักแอะนึงว่าจะเป็นความรู้สึกตัวเองแม่วันนี้ถ้าเป็นอิสลามของอบูตอเลบฉันจะดีใจมากกว่าพ่อฉันคือเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปนั่งในใจนบีเลยอ่ะ
ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยอยากจะให้อบูตอเลบเนี่ยที่เป็นลุงที่ปกป้องเนี่ยรับอิสลามจนกระทั่งวาระสุดท้ายแต่ซอฮาบะเนี่ยเขาทำไงเหมือนกับที่ผมบอกนั่งในใจนบีเราอุมมะห์ประชาชาติอ่ะนั่งอยู่ส่วนไหนนบีเหมือนกับเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเขาบอกเนี่ยอบูบักรหรือซอฮาบะท่านอื่นบอกว่าเวลานบีสั่งเวลานบีพูดเวลานบีอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็เรียกว่าท่านเนี่ยยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ของฉันซะอีกยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ซะอีกเขาบอกคนอื่นก็กล่าวได้นะแต่มันกล่าวไม่ถึงขั้นอบูบักกล่าวอบูบักเนี่ยกล่าวด้วยใจกล่าวด้วยความรู้สึกและความรู้สึกก็ไปนั่งในใจของท่านนบีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสาระที่สำคัญนะครับพี่น้องสาระวันนี้คือถามว่าตัวท่านต้องเรียนถ้าไม่ได้เรียนมาต้องเสียใจว่าทำไมชีวิตฉันใช้มา60ปีไม่ร่ำไม่เรียนไม่รู้เรื่องนี้ต้องรู้สึกเสียใจเหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเสียใจในวันที่ตัวเองไปละหมาดญะนาซาห์แล้วเดินกลับบ้านไม่ยอมไปส่งญะนาซาห์ที่กุโบร์ทั้งที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นคนที่เคร่งครัดในซุนนะห์ของท่านนบีมากที่สุดแต่หะดีษบางบทซอฮาบะห์ก็ไม่ทราบก็ไม่รู้เขาละหมาดญะนาซาห์เสร็จเขาก็เดินกลับบ้านจนกระทั่งอบูฮุรอยเราะห์และคนอื่นๆเดินมาบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทำไมไปส่งเขาที่กุโบร์ล่ะไม่รู้อ่ะฉันรู้ท่องจำจากท่านนบีใครมาละหมาดญะนาซาห์เอ้าคนชอบละหมาดญะนาซาห์ฟังดีๆอันนี้ดีมากๆเลยนะใครที่ละหมาดญะนาซาห์ละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดที่มุศัลลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครละหมาดญะนาซาห์ฟะละฮูกีรอตอัลลอฮ์จะให้หนึ่งกีรอตนบีก็อธิบายคำว่ากีรอตเท่ากับภูเขาอูฮุดใครไปสลามชูฮาดะอูฮุดเนี่ยเห็นภูเขาอูฮุดเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเป็นเทือกนั่นนั่นแหละผลบุญเท่าที่พอจะสังเขปได้นบีบอกเท่าภูเขาอูฮุดอับดุลลอฮ์นูมัดเนี่ยรับคำพูดคำนี้ไปอย่างเดียวไปละหมาดญะนาซาห์กลับบ้านละหมาดญะนาซาห์กลับบ้านละหมาดญะนาซาห์กลับบ้านเพราะได้หนึ่งภูเขาอูฮุดไม่ได้ท่องจำอีกหนึ่งท่อนท่อนหลังนบีบอกต่อไปและใครไปส่งญะนาซาห์ที่กุโบร์ไปอ่านตัสบีห์ให้กับญะนาซาห์มายัดนั้นฟะละฮูกีรอตเอากีรอตอนแปลว่าเขาจะได้อีกหนึ่งกีรอตหรือสองกีรอตด้วยกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้ยินแล้วตกใจเลยนะชีวิตนะโอ้โหนี่อะไรกันนี่มันคืออะไรนี่รีบให้คนไปถามท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาไปถามซิว่าจริงไหมเนี่ยคำพูดคำเนี่ยของอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยคำพูดคำนี้เป็นคำพูดของนบีใช่หรือไม่ให้คนไปถามปรากฏว่าอาอิชะห์บอกว่าเป็นคำพูดของท่านนบีความรู้สึกของซอฮาบะห์ล่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรหยิบก้อนกวดก้อนทรายขึ้นมาในมือแล้วคว้างลงไปบนดินแล้วบอกกัมกีรอตินตารอกตุฮากี่กีรอดแล้วนี่ที่ฉันทิ้งไปทำเพราะตัวเองไม่รู้ไม่เรียนไม่เข้าใจเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องมีความรู้สึกนั้นวันนี้ได้รู้จากอาจารย์ยูซุฟได้รู้จากผมบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยต้องรู้สึกเสียใจเสียใจว่าชีวิตที่ผ่านมาไปนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะต้องตั้งใจเรียนจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จะต้องเสียสละเพื่อศาสนาจะต้องทำตัวให้เหมือนได้เสี้ยวนึงของซอฮาบะห์จะต้องเป็นบ่าวที่ดีจะต้องพยายามจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่ออะไรครับพี่น้องต้องมีความรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาไปทำอะไรซะหมดเวลาที่ผ่านมาไปเล่นอะไรซะหมดเวลาที่ผ่านมาอย่านึกคึกนึกสนุกอย่างเดียวคนเราเนี่ยสมัยเวลาเจอกันโดยเฉพาะคนอายุเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะคุยกับอาจารย์ยูซุฟก็ไม่อยากคุยทำไมอ่ะอาจารย์ยูซุฟท่านมีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีเพราะว่าบางทีไปพูดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีใช่ไหมบางคนเนี่ยเจอกันจะพูดแต่เรื่องไม่ดีอดีตนะทำไอ้นั่นอดีตทำไอ้นู่นต้องมีความรู้สึกเสียใจระทมใจตัดพ้อกับอัลลอฮ์ซะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วนะความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของบ่าวธรรมดานะพี่น้องบ่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นความรู้สึกของซอฮาบะห์เขาเนี่ยยังไม่ตายนะอัลลอฮ์เนี่ยให้ได้ฟังหะดีษบทนี้ต่อไปบอกว่าต่อไปเนี่ยละหมาดมายัดเดินไปส่งอีกหน่อยทิ้งทำไมเนี่ยภูเขาอูฮุดเป็นลูกๆเนี่ยทิ้งทำไมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่
พราะฉะนั้นเรื่องราวของซอฮาบะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับพี่น้องเป็นเรื่องที่เราต้องให้เยาวชนวัยรุ่นเนี่ยมานั่งฟังกันคนหนุ่มคนสาวอายุเท่าไรก็แล้วแต่ต้องมานั่งพูดคุยต้องมานั่งบรรยายต้องพูดคุยต้องทำความเข้าใจเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อนำตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับซอฮาบะเพราะเราอยากจะเหมือนคนเหมือนกับที่อุลามาพูดถ้าอยากจะให้ศาสนาครบถ้วนต้องปฏิบัติตามคนที่ตายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติตามเฉพาะโตกีโตวังอย่างเดียวนะโตคำว่าตายไปแล้วคือคนในยุคซอฮาบะเป็นยุคที่มีแต่ความจำเริญเป็นยุคที่มีแต่ความเรียบร้อยเป็นยุคที่เขาเรียกว่าศาสนามันเป็นธรรมชาติคุมฮิญาบก็ไม่ได้รู้สึกขัดเขินผมเนี่ยนะความรู้สึกผมมาก่อนนะผมกลับมาจากมะดีนะห์ใหม่ๆเนี่ยผมยังนึกในใจว่าเออแฟนผมเนี่ยนะดีนะคุมฮิญาบไปเซเว่นไอ้ผมจะใส่โต๊ะไปเซเว่นบางทีอายเอาเสื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงเอาแล้วทำไมบางไม่ใส่โต๊ะเข้าไปในเซเว่นน่ะเออมานั่งนึกในใจเมียฉันนี่คุมฮิญาบเดินลงเซเว่นได้ไม่อายแต่เรานี่บางทีจะเผยภาพลักษณ์อิสลามบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยอายเราต้องมีความรู้สึกอะไรไม่อายมีความรู้สึกว่านี่คือธรรมชาติของฉันน่ะเพียงแต่วันนี้เรายังรู้สึกอายเพราะว่าอะไรอะครับพี่น้องเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่คุ้นเคยมาอย่างยาวนานหลังจากนั้นพอเราจะปฏิบัติให้ถูกมันเลยอายจริงๆนะไม่อายหรอกเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นธรรมชาติเบื้องต้นนะครับผมพูดคุยกับพี่น้องว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขามีความประเสริฐที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนเหลือเกินนะครับซอฮาบะห์ที่ประเสริฐก็คือเหล่าบรรดามุฮาจิรินประเสริฐกว่าชาวอันซอรแม้ว่าในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามหนึ่งที่ได้ทรัพย์สินมากที่สุดเรียกว่ากอซวะตุนฮุไนนีฮุไนนินเนี่ยนะเป็นสงครามที่ได้กอนีมะหรือว่าได้ทรัพย์เฉลยเนี่ยมากที่สุดเลยแต่นบีเนี่ยหลังจากที่แบ่งทรัพย์เฉลยแล้วเนี่ยนบีก็ได้เยอะมากนบีเนี่ยเรียกทีละเผ่าเลยอ้าวเผ่านั้นรับอิสลามใหม่เอาทรัพย์สินไปเผ่าเอาไป100ตัวนะเอาอูฐไป100ตัวเผ่านี้รับอิสลามใหม่ใช่ไหมเอาอูฐเอาม้าไปอีก50ตัวเผ่านี้รับอิสลามใหม่ใช่ไหมเอาวัวไปอีก100ตัวเรียกทีละเผ่าแต่ไม่มีอันซอสักเผ่าเลยเพราะฉะนั้นอันซอสเนี่ยมองตาปิบๆเลยนะโอ้ยอะไรกันนี่นบีนี่แบ่งให้คนอื่นไม่แบ่งให้เราเลยทั้งที่เรานี่อยู่กับนบีอย่างยาวนานเห็นไหมครับซอฮาบะห์เนี่ยบางทีเขาก็มีความรู้สึกลักษณะก็คือเขาคือมนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกนบีก็เรียกมาซะอ์ดิบนุอบีอุบาดามามานี่หน่อยท่านเห็นยังไงมั่งโอ้ฉันก็เห็นเหมือนกับคนที่กลุ่มของฉันเห็นน่ะแหละเห็นแบบนั้นแหละคือเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใจกันนบีมุฮัมมัดนี่รีบขึ้นคุตบะห์เลยรีบพูดเลยบอกว่ายาอันซอรโอ้เหล่าบรรดาอันซอรทั้งหลายจริงๆกับมุฮาจิรินประเสริฐกว่าอันซอรที่ผมบอกนะแต่นี่นบีบอกเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนว่าแน่นอนถ้าหากว่าอันซอรประเสริฐขนาดนี้เนี่ยมุฮาจิรินต้องประเสริฐมากกว่าอยู่แล้วสูงกว่าอยู่แล้วอย่างไรครับนบีบอกว่าอันซอรมานี่คนเหล่านั้นรับอิสลามใหม่เขาได้วัวได้อูฐได้ม้าได้แพะกลับไปแต่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่เหลืออะไรเลยท่านเนี่ยกำลังจะได้ฉันกลับมะดีนะห์ไปไม่พอใจกันนั้นหรืออันซอรบอกรอดีตูรอดีนารอดีนาโอ้รอซูลของอัลเลาะห์พวกเราพอใจที่สุดเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราจะเอาท่านกลับไปมะดีนะห์พร้อมกับพวกเราท่านนบีจึงบอกว่าแม้ว่าอันซอรจะไปทางขวาและทางมันอยู่ทางซ้ายฉันก็จะไปกับอันซอรทางขวาด้วยกันแม้ว่าจะอ้อมก็ตามนะหรือว่าอันซอรจะไปทางซ้ายและทางมันอยู่ทางขวาฉันก็จะไปทางซ้ายพร้อมกับอันซอรนี่ความประเสริฐของอันซอรโดยรวมนะและมุฮาจิรีนล่ะครับพี่น้องคนที่มากับนบีในยุคแรกนักวิชาการจึงบอกว่าเป็นอิจมาเป็นเอกฉันท์ของนักวิชาการทั้งหมดนักประวัติศาสตร์อาลุซุนนะวันญะมาอะห์ทั้งหมดว่ามุฮาจิรีนนั้นประเสริฐกว่าอันซอรในกลุ่มมุฮาจิรีนเนี่ยนักวิชาการมีมติเอกฉันท์เช่นเดียวกันว่าคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มุฮาจิรีนเนี่ยคือ10คนแรกหรือว่า10คนที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์
พี่น้องต้องไปเรียนชาวสวรรค์ทั้ง10นี่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนี่บรรยายเรื่องนี้แล้วนะไปเปิด YouTube ดูเลยอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดดีมากแต่ละคนแต่ละคนนี่ไล่เลียงแล้วพี่น้องจะเข้าใจศาสนาแบบมากมายมหาศาลทีเดียวเพราะอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่แกเครื่องเคียงเยอะเหมือนเรากินอาหารนะเวลาเรากินอาหารกินอะไรสักอย่างมีนู่นมีนี่มีนั่นมีแบบนั้นมีแบบนี้พี่น้องไปเปิดดูใน YouTube ได้เลยนะอัชรุนมุบัชรีนบินยันนะ10คนที่นบีแจ้งข่าวเป็นชาวสวรรค์มีใครบ้างไล่มาเลยอบูบักอุมัรอุสมานอาลีแล้วก็ซอฮาบะห์ของนบี10คนเนี่ยอีก6คนเนี่ยเป็นใครไปเรียนนะพี่น้องนะไปเปิด YouTube นะโทรศัพท์นี่ซื้อตั้งหลายหมื่นนะไม่เคยดู YouTube เรื่องศาสนาสักแอะนึงเนี่ยถือว่าขาดทุนถ้าหากว่าโทรศัพท์มันจะเสียเพราะเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นะอย่าให้โทรศัพท์นี่มันเสียเพราะเรื่องไร้สาระเล่นไลน์ไม่ได้ว่าอึดอัดว่าเฟซไม่มาว่าสกายไม่ได้ว่าแล้วยังไงอ่ะทำอะไรกับไอ้เฟซกับไอ้ไลน์กับไอ้สกายสกอยอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอกคุยกันจิปาถะไปเรื่อยเปื่อยนินทาบ้างไม่นินทาบ้างต้องทำเพื่อศาสนาบ้างพี่น้องเช็คตามีมี่เนี่ยมาที่โรงพยาบาลผมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลผมสิถ้าโรงพยาบาลผมไม่มาพูดแล้วถ้าผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะหลงดุนยาไปไหนตอนไหนแล้วไม่มาพูดให้พี่น้องฟังหรอกมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะซีหัดเลยบอกยาฟัดโทรศัพท์แกนี่มันกี่บาทวะเช็คประมาณหมื่นกว่าบาททำอะไรบ้างโทรศัพท์แกเนี่ยเคยไปถ่ายชาวบ้านชาวเมืองก็พูดเรื่องศาสนาไหมเคยส่งไลน์ส่งเรื่องดีๆให้คนเข้ารับอิสลามเข้าอะไรต่ออะไรบ้างไหมมีไหมอ๋อมีแต่โทรเข้าโทรออกเอาไปโทรเอาไปซื้อไอ้ซ้ำสามหนึ่งศูนย์ก็ได้ต้องมาซื้อไอ้พวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นนะพี่น้องให้มันมีประโยชน์และเชื่อนะโทรศัพท์ถ้าใช้เพื่อศาสนาพังยากมากแต่โทรศัพท์ที่ใช้เพื่อการเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเนี่ยนะเดี๋ยวไม่กี่มาน้อยก็ต้องเข้าซ่อมเข้าศูนย์เข้าอะไรตาอะไรมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นไปใช้เรื่องศาสนาบ้างนักวิชาการจึงบอกว่าอะไรครับเป็นมติเอกฉันท์ของผู้รู้นักวิชาการในหมู่มุฮาจิรีนทั้งหมดเนี่ยนะประเสริฐที่สุดคือ10คนแรกที่นบีแจ้งว่าเป็นชาวสวรรค์เป็นมติเอกฉันท์เช่นเดียวกันว่าในหมู่10คนแรกเนี่ยที่นบีแจ้งเป็นชาวสวรรค์เนี่ยที่ประเสริฐที่สุดคือ4คนที่เป็นคอลีฟะอบูบักอุมัรอุสมานอาลีในหมู่4คนนี้มติเอกฉันท์ของนักวิชาการเช่นเดียวกันว่าถือว่าประเสริฐที่สุดนั่นก็คือ2คนแรกคืออบูบักและก็อุมัรจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามฉันและปฏิบัติตามอัลลาไดนี่2คนและก็เอ่ยชื่ออบูบักและก็อุมัรเป็นมติเอกฉันท์ของนักวิชาการเช่นเดียวกันว่าถือว่ามีความประเสริฐเป็นอันดับหนึ่งในอุมมะห์ประชาชาตินี้หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออบูบักรศิดดีกที่ท่านนบีนั้นบอกว่าถ้าเอาอีหม่านของอบูบักรเพียงคนเดียวและเอาอีหม่านของคนประชาชาตินี้ทั้งหมดเอาอีหม่านคนดีๆนะชีอะห์รอฟิฎอห์นี่มึงไปไกลๆเลยอีหม่านชนิดนี้อีหม่านเลวแบบนี้ไม่ใช่ยังไงอะเอาอีหม่านคนดีๆเนี่ยคนที่เขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเอามาชั่งตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วเอาอีหม่านของอบูบักรไว้อีกตาช่างหนึ่งอีหม่านอบูบักรหนักกว่ายิ่งใหญ่มากคนคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากเป็นคนที่อยู่ในถ้ำกับท่านนบีในขณะที่นบีอพยพเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะลึกซึ้งมากกับท่านนบีรักท่านนบีมากแม้กระทั่งในขณะที่ตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยนะจากการเดินทางและอยู่ในถ้ำในเขาเรียกว่าอาจจะไม่เรียกถ้ำนะคือมันเป็นหลืบลงไปในภูเขาด้านบนเนี่ยถ้าใครเคยไปมักกะก็เขาพาขึ้นนะพี่น้องก็คงติ้งต่างได้นี่เขาเรียกภูเขาวัวภูเขาซูดอะไรเนี่ยพี่น้องก็ไปดูนะโอ้ยแล้วพี่น้องลองแงนคอดูนึกนะนึกนบีตอนนั้นอายุประมาณ50นะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนบีเรานี่แข็งแรงนะสุขภาพ
มาชาอัลลอฮ์เดินขึ้นเดินลงแล้วก็วันหนึ่งไปอยู่ในถ้ำนั้นน่ะไปอยู่ในหลุมนั้นน่ะหลุมนั้นน่ะในเขาเรียกว่าที่อยู่ในเป็นห้วงของภูเขาเนี่ยแต่ถ้าไปดูแล้วจะเห็นมักกะนี่ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรในขณะที่นอนในขณะที่อยู่ในถ้ำกับนบีเนี่ยอบูบักรเนี่ยนบีก็เหนื่อยนบีก็นอนแล้วก็เอาศีรษะของตัวเองเนี่ยเอาไว้ที่ขาของท่านอบูบักรศิดดีกอบูบักรเนี่ยเห็นนบีหลับได้ก็สบายใจปลื้มใจไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยนะตัวเองก็เหนื่อยนะแต่ว่านบีเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าถ้านบีเสียชีวิตเนี่ยอุมมะห์ประชาชาตินี้ไม่ต้องอยู่กันแล้วต้องรักท่านนบีต้องรักษาท่านนบีไว้แมลงปองเนี่ยต่อย13ครั้งจนกระทั่งหน้าเขียวหน้าแดงไม่ขยับเลยเขาเรียกว่านั่งเป็นหินเลยอบูบักรนบีเนี่ยเหลือไปดูอบูบักรเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วด้วยความเจ็บปวดแต่ตัวเองเนี่ยนั่งเป็นหินแล้วไม่ขยับเลยบอกอบูบักรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรนบีนอนพักผ่อนให้สบายเดินทางมาเหนื่อยแล้วไปดูปรากฏว่าแมลงป่องเนี่ยต่อยท่านอบูบักรศิดดีกแล้วอบูบักรเนี่ยแม้ขยับแม้แต่ครั้งเดียวเลยกลัวนบีจะตื่นเนี่ยความรักของท่านอบูบักรศิดดีกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกว่าเขาไปนั่งในใจนบีเขาไม่ได้นั่งธรรมดานะนั่งในใจนั่งในความรู้สึกรู้ความต้องการเหมือนกับคนเราที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเวลาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ใจสามีเนี่ยแม้แทบจะไม่ต้องขยับภรรยาเนี่ยเดินไปหยิบน้ำแล้วสามีเดินมาเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้รู้แล้วเดี๋ยวหาค้อนเดี๋ยวไปหยิบค้อนให้เขาเรียกว่าคนรู้ใจคนรู้ใจไม่รู้มีบ้านแถวเนี่ยคนรู้ใจเขาเรียกเดินไปเดินมาเนี่ยรู้ไอ้บางหาสรงหาเสือละหมาดหาหมวกเขาเรียกคนรู้ใจนบีก็เหมือนกันนะรู้ใจท่านอบูบักรเนี่ยรู้ใจท่านนบีเอาอะไรบ้างนบีเป็นยังไงนบีทำยังไงซอฮาบะห์เขาก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราจะให้รักนี่มันต้องอย่างนี้แล้วเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ประชาชาตินบีเนี่ยต้องบางทีต้องเข้าไปนั่งในความรู้สึกนบีบ้างนบีสอนอะไรนบีบอกว่าเวลาเข้าบ้านเนี่ยนะติดไม้ซีวากกันบ้างนะนี่ต้องไปปลูกกันบ้างนะมีไหมเนี่ยต้นซีวากเนี่ยเด็ดกันบ้างแปรงฟันกันบ้างนะเข้าบ้านนะให้ปากหอมเห็นไหมนบีเราเนี่ยปรารถนาบอกว่าอะไรถ้าหากว่าเรื่องการแปรงซีวากเนี่ยนะการแปรงฟันเนี่ยนะไม่เป็นการความยากลำบากกับอุมมะห์ประชาชาติจะให้แปรงทุกครั้งเลยนะในขณะก่อนที่จะอาบน้ำวูดูเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่านบีก็เกรงใจเพราะนบีเกรงใจเนี่ยเราต้องเกรงใจนบีเข้าไปอีกโอ้นบีพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอยากจะให้เราปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราเกรงใจนบีนะรับรองบิดอะห์บอตออก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงอ่ะก็เรากลัวนบีกันน่ะนบีพูดอะไรบอกว่าฟังไว้นะกุลลูบิดอะห์ตินดอลาละนะไอ้ทุกสิ่งที่มันขัดแย้งกับศาสนาไอ้ทุกสิ่งที่ซุนนะห์ไม่ได้นำมาเนี่ยมันจะเป็นบิดอะห์นะไม่ใช่นั่งถามนบีนบีจ๋าไอ้บิดอะห์ที่ว่าเนี่ยมันกุลลูบะดูแล้วดุนยานี้จะเข้าใจบิดอะห์มั้ยเนี่ยต้องไปนั่งในความรู้สึกนบีต้องกลัวบางคนถามผมนะบางคนนะมีถามบอกตกลงบาปเนี่ยมันบาปใหญ่หรือบาปเล็กเป็นบาปใหญ่ครับบาปใหญ่แล้วมันใหญ่มากแม่อาจารย์มันก็มากสิครับบาปใหญ่แล้วมันบาปหนักขนาดไหนครับอาจารย์โอ้โหนี่มึงถามแบบละเอียดยิบเลยนะไม่รู้จะเอาคำตอบที่ไหนไม่เป็นไรอยากจะทำก็เชิญทำไปเถอะจนปัญญาเหมือนกันบางทีคือนบีบอกบาปก็คือบาปนักวิชาการจึงบอกว่าในยุคก่อนในสมัยก่อนคำว่ามักกะโรนี่นะมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องทิ้งแล้วเราหลายคนมาบอกเรื่องบุรีอะไรต่ออะไรนี่คนหลายคนบอกยังโดดอยู่ทำไมอ่ะมันมักกะโรนั่นมันยังไงอ่ะมักกะโรแปลว่าอะไรน่ารังเกียจศาสนาอิสลามบอกว่าบุรีเอาถือหุ้มกับมักกะโรแล้วยังไงตกลงมักกะโรคือทำได้ใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าทำได้หรือแปลว่าต้องทิ้งเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยสวมวิญญาณซอฮาบะห์ซะหน่อยนะในเรื่องของการทำงานศาสนาในเรื่องของการทิ้งมะซียะห์ในเรื่องของการที่ท่านนั้นจะต้องละทิ้งหรือปฏิบัติตามเนี่ยกรุณาสวมวิญญาณซอฮาบะห์สักนิดหนึ่งแม้ว่าเรื่องวิญญาณจะเป็นเรื่องเล่นลับอินมุนเกฟนะอันนี้ผมพูดให้มันเป็นนัยยะให้มันพอที่จะควบกันไปได้อะนะถ้าหากว่าเราทำได้แบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะใกล้ชิดกับนบีมากขึ้น
แล้วเมื่อเราใกล้ชิดกับนบีอัลลอฮ์ก็จะรักเราเพราะอัลลอฮ์สัญญาเลยบอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดกุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีมุฮัมมัดจงกล่าวกับประชาชาติของท่านบอกไปเลยนะใครที่อยากฟังเนี่ยกุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากเขาทั้งหลายรักอัลลอฮ์ถามตัวเองเลยวันนี้จะทำงานศาสนารักอัลลอฮ์ไหมจะทำเพื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์หรือเปล่าอะไรล่ะเป็นสาเหตุที่ให้อัลลอฮ์ที่ให้เรานั้นถามว่าเรารักอัลลอฮ์ไหมอ่ะฟัตตะบิอูนีต้องปฏิบัติตามมุฮัมมัดนบีสอนอะไรนี่คือความรู้สึกของเราต้องอย่างนั้นเหมือนกับที่เขาคุยกันในรายการทีวีอะนะเวลานบีพูดเนี่ยหมายถึงว่าพูดกับเรานะไม่ได้หมายความว่านบีพูดกับซอฮาบะถ้านบีพูดกับซอฮาบะเราจะถือว่าน้ำหนักนิดหน่อยแต่ถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยนบีบอกกับฉันนบีบอกกับเรานบีพูดกับเรานบีสนทนากับเราอัลลอฮ์นั้นปรารถนาดีกับเราเราจะเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติตามด้วยแต่ถ้าเราคิดว่านบีพูดกับซอฮาบะซอฮาบะก็เอาไปปฏิบัติกันแล้วกันใช่ไหมไอ้ซอฮาบะนบีนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยโหต้องปฏิวัติตัวเองเหมือนกันนะในเรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสนาในเรื่องการทำความเข้าใจตลอดจนในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องราวของอิสลามนี่ที่ยากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของการปฏิบัติผมเองก็อ่อนข้อเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งหน่อยในการปฏิบัติต้องยืนหยัดด้วยนะต้องนึกถึงซอฮาบะห์ไว้เยอะๆเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟพูดเมื่อสักครู่นะเราไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้ออยู่ในสงครามเราไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็ตายชะฮีดเราเนี่ยอยู่ในยุคที่เอาความรู้เนี่ยไปปฏิบัติแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้นำความรู้ไปให้คนอื่นหน่อยทำอะไรไม่ได้มาฟังบรรยายหน่อยมีรายการศาสนาฟังนิดนึงปฏิบัติให้ได้รู้หนึ่งปฏิบัติหนึ่งอาบน้ำละหมาดนี่ก็ขอบคุณนบีเยอะๆถ้าไม่มีนบีวันนี้จะอาบน้ำละหมาดถูกไหมเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าอะไรทำไมเวลาเข้ามัสยิดเนี่ยถึงอะไรอ่ะถึงศอลาวาตให้กับท่านนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมัฟตาฮ์ลีอับวาบะมินเราะห์มะติกะโออัลลอฮ์ฉันขอศอลาวาตนบีสรรเสริญนบีนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาให้กับฉันด้วยนะถามว่านักวิชาการบอกว่าทำไมศอลาวาตให้นบีอ่ะแล้วถ้าไม่มีนบีแกจะรู้ว่าเข้าสู่เรายังไงแกจะรู้ว่าพื้นที่ที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์รักที่สุดน่ะคือสู่เราเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะแล้วก็พยายามปฏิบัติด้วยแล้วพยายามหวงแหนซุนนะนบีด้วยและรวมไปถึงการเรียนรู้ชีวประวัติของซอฮาบะด้วยซอฮาบะคือบุคคลที่สุดยอดที่สุดในดุนยานี้ที่มีมานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องแหละถ้าเราได้นั่งในความรู้สึกเหมือนดังเช่นซอฮาบะเขาไปนั่งในความรู้สึกของนบีผมเชื่อนะครับว่าการปฏิบัติเรื่องศาสนาเราจะพลิกมิติการปฏิบัติเลยตัวนี้จะนั่งถามอาจารย์ว่ามีซุนนะอะไรบ้างฉันจะนำไปปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ฉันจะไปเพิ่มพูนให้ครอบครัวและสามียังไม่มาฟังภรรยายังไม่มาฟังฉันจะทำยังไงดีนะครับต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงและเป็นเรื่องที่ผมเองก็มีความรู้สึกนะว่ากลับมาบ้านเราเนี่ยกับครูบาอาจารย์ที่ตอบถามมาอยู่ในทีวีทั้งหลายเนี่ยนะน้อยมากที่คนจะถามเรื่องละหมาดจะมาอะทำไมอะก็บ้านเราเขาไม่ค่อยนิยมละหมาดสุรากันหรือละหมาดจะมาอะกันแต่เราอยู่ในซาอุดีอาระเบียนะครับพี่น้องคำถามส่วนมากจะถามตัวครูว่าจัดซอบอย่างไรเข้าแถวให้ตรงอย่างไรละหมาดมัสบุกอย่างไรละหมาดเดินทางอย่างไรละหมาดไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่อย่างไรเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือข้อแตกต่างแต่บ้านเรานี่คำถามอะทะเลาะกันยังไงไอ้ช่องนี้มันพูดอย่างนั้นไอ้ช่องนั้นมันพูดอย่างนี้จะทำยังไงดีแต่ผมว่ามันก็สีสันดีนะถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้มันก็ซบๆเซาๆไปหน่อยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใครอยากจะทะเลาะก็ทะเลาะแต่ว่าอยากให้กับพี่น้องเปลี่ยนมิติหน่อยเปลี่ยนมิติตัวเราด้วยถ้าเราเปลี่ยนมิติว่าถามโต๊ะครูเอ๊ะเข้าแถวละหมาดเนี่ยซอฟฟุนอาวันมีอะไรจะเป็นคำถามที่แปลกมากเลยนะในดุนยานี้แล้วโต๊ะครูจะงงด้วยเอ้ยมีด้วยอ่ะทำศาสนากันมาตั้งนานไม่มีใครมาถามเรื่องนี้เลยซอฟฟุนอาวันเป็นยังไงละหมาดซุบฮ์มีผลบุญอะไรบ้างละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเป็นยังไงอะไรเนี่ยถามเลยนะครับมันจะได้เป็นการตื่นตัวเปลี่ยนมิติก่อนที่จะถามเรื่องทะเลาะกันมาถามเรื่องปฏิบัติที่เป็นเรื่องที่ถูกนี่พี่น้อง
พราะฉะนั้นก็จะเป็นความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องที่เราพูดกันในวันนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยาวไกลพอสมควรเป็นเรื่องที่ผมนี่ยังไม่ได้หยิบยกอัลกุรอานแม้กระทั่งกี่อายะห์นั้นนิดๆหน่อยๆเองนะเพราะเหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟพูดถ้าเราพูดเรื่องซอฮาบะห์เนี่ยพูดถึงเช้าก็คงไม่จบแต่ให้อาจารย์ยูซุฟอยู่นะเพราะท่านคนใกล้ท่านนอนแถวนี้ได้ผมคนไกลผมคงนอนกับท่านไม่ได้นะครับก็ต้องกลับบ้านนะครับยาซากุมุลลอฮ์ขอรับครับท่านสุดครับถามพี่น้องที่นี่นะครับมีคำถามไหมถ้ามีคำถามผมจะได้เหลือเวลาตอบคำถามถ้าไม่มีเนี่ยผมก็จะได้ใช้เวลาตรงนี้มีครับอาจารย์ครับเสียงมาจากไหนครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเวลามีคำถามผมจะเอาไมค์ไปให้พี่น้องถามเสียงมาจากทางนู้นใช่ไหมครับผมตกใจพอดีไม่เห็นคนถามแต่คุณเสียงอาจารย์รู้ว่าเป็นเสียงอาจารย์อีซาแหละอยู่นะโอเคมีคำถามนั้นผมจะได้เหลือเวลาไว้นิดนึงผมไม่รู้ว่าน้ำที่ขึ้นมาเสิร์ฟเนี่ยให้กินสีเดียวคนเดียวยังไงผมเอาแก้วนี้ไปได้อาจารย์มาอัพนะเพราะมันอยู่ฝั่งผมจริงๆมันน่าจะใสแก้วนึงสีแก้วนึงนะแต่มันอยู่ทั้งสองแก้วผมก็เอาสองแก้วเลยให้อาจารย์กินน้ำใสไปมาอัพอาจารย์ด้วยนะครับเพราะอยู่ฝั่งนี้อ่ะกับเวลาที่เหลือนะครับบอกไปแล้วว่าเรื่องของซอฮาบะห์นี่พูดกันได้เต็มที่แหละแล้วก็ต้องพูดกันเรื่อยๆปกป้องซอฮาบะห์ก็ต้องพูดถึงความประเสริฐของซอฮาบะห์นี่ก็ต้องพูดพี่น้องครับความประเสริฐของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่เยอะมากนะครับแค่พูดคนเดียวเนี่ยเอาแค่คนเดียวเนี่ยพูดกันนั่นแหละเป็นบรรยายได้เลยแต่เราก็พยายามดึงมาเป็นบางส่วนที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดผมได้พูดพี่น้องครับดูความเชื่อมั่นความสัตย์จริงการจริงใจของท่านอบูบักรที่มีต่ออิสลามทำไมได้ฉายาว่าอัสซิดดีกอ่ะเพราะเชื่อด้วยเชื่อแบบ 100% ไม่มีความแคลงใจไม่มีความสงสัยใดๆโดยเฉพาะครั้งที่นบีอิสรอมิอรอจอิสรอมิอรอจก็คือเดินทางจากมักกะไปในตุนมักดิสจากไปตุนมักดิสไปรับวะฮีละหมาดและนบีก็กลับมาที่มักกะในคืนนั้นเลยนบีก็นำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าจนพวกชาวมักกะนี่ก็ตกอกตกใจก็เลยรีบนำข่าวเนี่ยว่าที่นบีได้อิสรอมิรอญเนี่ยไปหาอบูบักรหวังว่าอบูบักรเนี่ยจะไม่เชื่อจะได้ปฏิเสธอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เลยถามพวกกุเรชว่าถามมุชริกีนมักกะว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาพูดตามที่ท่านได้เล่าพวกท่านได้เล่าใช่มั้ยเขาบอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเชื่ออบูบักรเชื่อเลยครับไม่ต้องมาถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างที่เล่าอ่ะนะนบีมุฮัมมัดที่เล่าแล้วพวกนั้นเล่าอย่างนี้นะฉันเชื่อเลยทำไมอ่ะครับเพราะขนาดมีข่าวมาทั้งยามเช้าและยามเย็นหมายความว่าอะไรครับมีวะฮีมาหานบีเนี่ยฉันยังเชื่อเลยทำไมแค่นี้ฉันจะไม่เชื่อพี่น้องหลายครับความเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์นี่เยอะมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องครับชาวอันซอรคือผู้ที่อยู่ที่มะดีนะห์ที่ให้การช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอยู่ที่มักกะห์อพยพมามะดีนะห์ผู้ที่อยู่มะดีนะห์ให้การช่วยเหลือเรียกว่าชาวอันซอรในสงครามบะดรเป็นสงครามแรกที่นบีออกเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ที่2ตอนสงครามบะดรเจตนาของนบีเนี่ยไม่ได้เนียดทำสงครามแต่ตั้งใจที่จะไปสกัดกองคาราวานที่นำโดยอบูซุฟยานจากชามที่จะไปมักกะห์ซึ่งมันจะต้องผ่านเมืองมะดีนะห์นบีก็เลยไม่ได้เกณฑ์คนเอาใครพร้อมก็ออกไปใครพอที่จะมีอูฐก็ออกไปกันก็ออกไปกัน314คน317คนโดยประมาณ300นิดๆออกไปสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะกองคาราวานของอบูซุฟยานเนี่ยเขาหลบไปทางชายทะเลได้ก็เลยนบีก็เลยบอกว่ายังไงเนี่ยตอนนี้มันนอกเมืองมะดีนะห์แล้วเพราะสัญญาที่ชาวอันซอรเคยทำกับนบีเนี่ยว่าจะปกป้องช่วยเหลือนบีเมื่ออยู่ในเมืองมะดีนะห์แต่คันว่าเนี่ยบะดัดเนี่ยมันห่างจากเมืองมะดีนะห์ไปและมันออกไปนอกเมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีก็เลยต้องการความเห็นว่าจะเอายังไงนบีก็บอกว่ายาอัยยูฮันนาสอาชีรูอะลัยยะโอ้ผู้คนทั้งหลายให้คำปรึกษากับฉันหน่อยชี้แนะกับฉันหน่อยชี้แนะกับฉันหน่อย
ยังไงอ้าวมาอีกทีแล้วไม่มีแล้วนะอ้าวอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์เอาไปน้ำใสไป3แก้วเลยเอ้านะครับอัดน้ำกันหน้าดูทำนี่แล้วยังกับนักมวยอ่ะนะอัดน้ำกันหน้าดูมันมวยเหมือนกันนี่ขึ้นมาเนี่ยเหงื่อแตกเหมือนกันอาจารย์หน้าพูดเรื่องนี้อ้าวอายูฮันนัสอาชีรูอะลัยยะผู้คนทั้งหลายแนะนำฉันหน่อยจะเอายังไงอบูบักรลุกขึ้นยืนแนะนำบอกอานบีเราสู้กับนบีอยู่แล้วเราสนับสนุนแน่นอนอ้าวนั่งลงนบีก็บอกอ่ะดียกย่องชมเชยอบูบักอุมัรลุกขึ้นยืนพูดเหมือนที่อบูบักเดี๋ยวเราจะช่วยเรายกเราจะสนับสนุนจะไปเนี่ยเราไปด้วยไปอีกคนหนึ่งอ้าวยืนเหมือนกัน3คนเนี่ยยืน เป็นชาวมุฮาจิรีนทั้งหมดอบูบักอุมัรและก็อีกคนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นชาวมุฮาจิรีนทั้งหมดชาวมุฮาจิรีนเนี่ยใครอะครับมากับนบีอยู่แล้วฮิจเราะห์มาแต่นบีต้องการฟังเสียงจากชาวอันซอรทำไมอะครับเพราะสัญญาเดิมที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะช่วยนบีเนี่ยเฉพาะเมืองมะดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องไปบาดัรมันต้องออกจากเมืองมะดีนะท่านซะอิบนุมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นไซดุลอันซอรเป็นพวกหัวหน้าของชาวอันซอรเก็ทเลยครับว่านบีเนี่ยต้องการอะไรเพราะนบีเนี่ยถาม3คนนี่มุฮาจิรีนทั้งนั้นนบีอยากจะได้ยินเสียงจากชาวอันซอรซะอิบนุมุอาซเลยก็บอกกับท่านนบีพูดยาวเลยนะครับพูดยาวเลยเราศรัทธาต่อท่านเราเชื่อในสิ่งที่ท่านนำมาจนกระทั่งบอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยความจริงวัลลัซซีบะอะซะกะบิลฮักขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยความจริงคือสาบานต่ออัลเลาะห์หากว่าท่านจะมุดหากว่าท่านจะว่ายจะมุดทะเลนี้ไปเราก็จะมุดไปเราก็จะว่ายไปกับท่านด้วยวะมาตะคอลลัฟะมินนะรอจุลุนวาฮิดและจะไม่มีคนใดจากพวกเราชาวอันซอรที่จะหนีเลยอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีได้ยินจากซะอ์นุมุอาซหัวหน้าของชาวอันซอรพูดอย่างนี้เนี่ยมีกำลังใจนบีก็เลยสัญญาว่าจะได้นู่นได้นี่ได้รับชัยชนะอะไรต่างๆจนกระทั่งได้ก็เกิดสงครามบาดัรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับท่านอาลีนีบีตอเลบมีบทบาทยังไงอ่ะอาลีนีบีตอเลบเนี่ยเป็นอาดุนเบดและกะชีอานี่ก็ยกว่าเป็นอิหม่ามคนแรกอาลีฮัสซันฮุเซนอาลีไซนุนอาบิดีนมุฮัมมัดบากิจาฟาร์ซอดิกจนกระทั่งถึง12อิหม่ามนะเขาเอาท่านอาลีเนี่ยเป็นอิหม่ามคนแรกเขาจะเรียกอิหม่ามเขาไม่เรียกคอลิฟาร์เขาเรียกอิหม่ามผู้นำอิหม่ามไหมอิหม่ามพี่น้องครับดูท่านอาลีนบีตอลิบตอนที่นบีจะฮิจเราะห์ถามว่าใครนอนบนเตียงนบีถามว่าตอนท่านอาลีเข้ารับอิสลามตอนอายุเท่าไหร่ครับ10ขวบอุลามะบอกเป็นเด็กคนแรกถ้าพูดถึงเด็กนะอาลียิบนบีตอลิบเด็ก10ขวบครับพี่น้องทำอะไรอ่ะ10ขวบลูกเราทำอะไรอ่ะ10ขวบหลานเราทำอะไร10ขวบแต่อาลีอิบนุบีตอเลบ10ขวบเข้ารับอิสลามถามว่าอาลีอิบนุบีตอเลบเนี่ยเมื่อได้รับความจริงเนี่ยจะต้องคิดป่ะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคิดมั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กฉันเนี่ยจะล้ำหน้าผู้ใหญ่หรือเปล่าฉันเนี่ยเข้ารับอิสลามก่อนไม่ครับเมื่อเขาได้ประจักษ์กับความจริงแล้วเขารับเลยครับนี่คือเด็กอายุ10ขวบอาลีอิบนุอบีตอลิบตอนที่นบีจะฮิจเราะห์บวกไปอีก13ปีเพราะนบีอยู่ที่มะดีนะห์มักกะห์เนี่ยประมาณ13ปีหมายถึงถูกแต่งตั้งจนกระทั่งฮิจเราะห์ประมาณ20กว่าปีใครอ่ะครับกําลังชะบับนอนบนเตียงนบีเป็นตายเท่ากันสามารถสละชีวิตเพื่อนบีได้นี่คือคนหนุ่มที่หัวใจของเขาคือท่านอาลีอิบนุตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นญาตินบีเป็นลูกเขยนบีเรียกว่าเป็นอะห์ลุลบัยต์สละชีวิตของเขาได้เพื่อศาสนาพี่น้องครับเด็กๆที่อยู่ตรงนี้ใครหลับเนี่ยปลุกเขานิดนึงผมอยากให้ฟังเรื่องนี้อยากให้ฟังเรื่องนี้มากครับแล้วก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่จำเรื่องนี้สอนกับเยาวชนในสงครามหนึ่งเรียกว่าสงครามอุฮุดเป็นสงครามที่เกิดถัดจากสงครามบาดัรเนี่ยเกิดอีกปีหนึ่งปีที่3เกิดในเดือนชาวานวันเสาร์ที่15กลางเดือนชาวานภูเขาอูฮุดนี่ห่างจากตัวมัสยิดนบีเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลเมตรมองจากมัสยิดนบีเนี่ยนะมองไปด้านหลังนะเห็นภูเขาอูฮุด
ในภูเขาอูฐนี่มีเหตุการณ์ที่แบบครั้งเนี้ยมุสลิมเสียชีวิต70คนตายชะฮีดแล้วก็มีนักอะไรครับนักกล้าทั้งหลายเนี่ยเยอะมากในเหตุการณ์นี้ที่นักวิชาการได้เล่าที่มีการรายงานมาแต่ผมจะเล่าถึงเด็ก2คนแล้วก็ผู้ใหญ่คนนึงเด็ก2คนและผู้ใหญ่คนนึงพี่น้องครับพอเวลาจะจัดทัพหรือจะทำสงครามเนี่ยแน่นอนจะมีจัดซอฟก็คือจัดแถวมีเด็ก2คนเด็ก2คนนี้ชื่อว่ารอฟิอ์อิบนุคอดีชกับซามูรออิบนุจุนดุบรอฟิอ์อิบนุคอดีชกับซามูรออิบนุจุนดุบเนี่ย2คนเขาจะเป็นเด็กยังไม่อาเกนบาเล็กเขาก็เลยแอบไปอยู่ในซอฟเพราะเขารู้ว่าถ้าอายุไม่ถึงนบีไม่ให้ออกทำสงครามเขาก็เลยไปหลบๆอยู่ในซอฟเพื่อจะได้ทำสงครามครั้งนี้อัลลอฮฺจัดซอฟเพื่อทำญิฮาดไม่ใช่จัดแถวเพื่อดิฟรถจัดแถวเฮ้ยเรียงแถวเฮ้ยกันปิดถนนหน่อยกำลังจะเว้นกันแล้วนี่เนี่ยวันนี้วันเสาร์ด้วยไปดูตามถนนต่างๆเนี่ยตำรวจทหารก็ไล่จับกันไปเหอะไล่จับกันไปสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านนะแว้นกันเข้าไปตีหนึ่งตีสองกลับบ้านนะนู่นนะซูโบไปทำอะไรกันนอกจากดิฟแว้นรถแล้วดิฟกันแล้วนะไปอะไรอีกเลอะเทอะเยอะแยะทั้งเหล้าทั้งผู้หญิงทั้งซีน่าเนี่ยไปเหอะนี่จัดซอฟแล้วต้องแอบนบีเพราะรู้ว่าถ้านบีเจอเนี่ยไม่ได้ออกสุดท้ายครับหนีไม่พ้นสายตานบีอัลลอฮ์อยากจะออกก็ไปหลบในแถวอ่ะจัดทัพอ่ะทำสงครามอูฮุดไม่รอดสายตานบีมานี่นบีสงสารเด็กๆครับยังไม่อยากให้มาตายมาบาดเจ็บในสงครามนี่หัวใจของนบีเนี่ยเราะห์มะห์สงสารเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นนบีอูเราะห์มะห์นบีแห่งความเมตตาแต่มีคนบอกว่ารอฟิอ์อิบนุคอดีชนี่เขายิงธนูเก่งนบีมา2คนรอฟิอ์นุคอดิชกับซามูรออิบนุจุนดุบมีคนบอกว่ารอฟิอ์นบีรอฟิอ์นี่เขายิงธนูแม่นเขายิงธนูเก่งอันนบีเลยให้ออกซามูรออิบนุจุนดุบเนี่ยไม่ได้ออกก็ร้องไห้ก็เลยกลับไปบอกกับพ่อเลี้ยงบอกนบีเนี่ยให้ฉันกลับแต่ให้รอฟิอ์นี่อยู่ทั้งที่ฉันเนี่ยเคยสู้กับเขานะฉันเนี่ยเอาเขาล้มมาแล้วฉันปล้ำเข้ามาเนี่ยล้มมาแล้วพ่อเลี้ยงเขาอะนะบอกกับพ่อเรื่องนี้ไปถึงนบีครับซามูรออิบนุจุนดุบนี่เสียใจทำไมให้รอฟิอ์ออกฉันไม่ได้ออกทั้งที่ฉันเนี่ยเคยปั้มเขาล้มมาแล้วรอฟิอ์ได้ออกฉันก็ต้องได้ออกด้วยฉันต้องแข็งแรงกว่าสิ่งฉันเอาเขามาล้มมาแล้วนบีได้ยินข่าวนบีบอกไหนสู้กันดิสุดท้ายแล้วครับซามูรออิบนี่ปั้มเอารอฟิอ์นี่ล้มอ้าวสุดท้ายนบีบอกโอเคผ่านนั้นให้ออกทั้งคู่อัลลอฮฺอักบัรนี่คือเด็กยังไม่อาเกนบาเล็กแต่หัวใจของเขาเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องครับทำไมเขาถึงกล้าขนาดนี้อ่ะไม่มีใครบังคับไม่มีใครไปถีบก้นเขาบอกต้องออกญิฮาดแสดงว่าเขาถูกตัรบียะห์มาจากนบีจากพ่อจากกลุ่มชนของเขาว่านี่การเสียสละต้องเกิดขึ้นเพื่อศาสนาอีกคนหนึ่งครับอานัสอิบนุนาดอรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นลุงของท่านอานัสอิบนุมาลิกท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านนบี10ปีที่เมืองมะดีนะห์อานัสอิบนุนาดอรเนี่ยเป็นลุงของอานัสอิบนุมาลิกในสงครามอูฮุดมุสลิมตายชะฮีด70คนในสงครามบะดัดก่อนหน้านี้พวกกุเรชพวกมุชริกีนมักกะห์ตายชะฮีด70คนครั้งนี้มุสลิมเสียหนักครับชะฮีด70คนพวกนั้นน่ะตายแน่นอนก็เป็นสภาพกาเฟรมุชริกกาฟิรินแต่นี่ตายชะฮีดบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับอานัสอิบนุนาดอรขณะนั้นมุสลิมเริ่มถูกคอลินวาลิดตลบหลังพาตลบหลังแล้วนบีก็ฟันหักปากฉีกหัวแตกแก้มนะต้องหลบไปอยู่ที่ภูเขาอูฮุดช่วงนั้นนะครับอุมัรอิบนุคอตตอบและกลุ่มหนึ่งก็มาก็เริ่มล้ากันแล้วเริ่มหมดแรงเริ่มหมดกำลังใจเพราะได้ยินว่านบีเสียชีวิตแล้วก็เริ่มหมดกำลังใจเพราะนบีเสียชีวิตอานัสอิบนุนาดอรนี่ก็มาเจอท่านอุมัรและก็กลุ่มหนึ่งบอกทำไมนั่งกันนะพวกท่านทำไมไม่สู้ต่อล่ะเขาก็บอกว่าเราได้ยินว่านบีเนี่ยเสียชีวิตแล้วเราหมดแล้วหมดอะไรตายอย่างแล้วนบีไม่อยู่แล้วจะสู้ยังไงต่อ
าบอกว่าดูอานัสอิบนุนะฎอรบอกนะบอกว่ากูมูยืนสิกูมูฟะมูตูอะลามามาตะอะลัยฮิลุกขึ้นยืนแล้วไปตายอย่างที่เขาตายไปแล้วอยู่ทำไมอ่ะลุกขึ้นแล้วไปตายอย่างที่มุฮัมมัดอย่างที่นบีเสียชีวิตแล้วเราจะอยู่กันทำไมอานัสนะดอดบอกกับบางคนบอกว่าฉันได้กลิ่นสวรรค์เนี่ยหลังภูเขาอูฮุดอินนีละอัจรูรีฮันจันนะดูนะอูฮุดฉันได้กลิ่นสวรรค์หลังภูเขาอูฮุดนี้จนกระทั่งท่านอานัสอิบนะดอดเนี่ยไปสู้จนกระทั่งเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้เอาบาดแผลที่ตัวของท่านอานัสมานับไม่ต่ำกว่า70แผลทั้งยิงทั้งฟันทั้งแทงมุชริกีเนี่ยโกรธเขามากจนกระทั่งเอาศพเนี่ยมาสับเละไปหมดเลยแล้วไม่มีใครจำอานัสอิบนุนะฎอรได้ความที่เละมากนอกจากน้องสาวเขาคนเดียวที่ชื่อว่ารูบัยยะบินตุนะฎอรอรูบัยยะจำได้คือจำนิ้วของพี่ชายเขาได้เท่านั้นอย่างอื่นจำไม่ได้จำรอยนิ้วได้เท่านั้นความที่ศพของอานัสนี่เละไปเลยความเครียดแค้นของมุชริกีที่ท่านอานัสสู้ขนาดนั้นนี่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่านี่การเสียสละทั้งคนที่ลุยเนี่ยอานัสอิบนุฎอรและคนอื่นๆอีกแล้วก็เด็ก2คนที่พยายามหลบเข้าไปเพื่ออะไรครับไม่ใช่หลบไปทำความชั่วหลบไปที่จะได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเคยได้ยินคอลิดอิบนุวะลีดใช่มั้ยไซฟุลลอฮิมัสลูลคอลิดอิบนุวะลีดพี่น้องครับเข้ารับอิสลามตอนไหนอัลลอฮ์พี่น้องนบีเนี่ยดะวะห์นี่23ปีมักกะห์13มะดีนะห์10 20ปีของนบีที่ทำการดะวะห์คอลิดไม่ได้เข้าอิสลามเข้ารับอิสลามเนี่ยปีฮิจเราะห์ต้นปีฮิจเราะห์ที่8แล้วปีที่8ที่9ที่10นบีเสียชีวิตตอนต้นปีที่11แปลว่าเข้ารับอิสลามที่ทันกับนบีตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาณ3ปีมักกะห์13ปีมะดีนะห์อีกประมาณ7ปี20ปีเนี่ยไม่ได้เข้าอิสลามมีคนถามว่าคอลิดอิบนุวะลีดท่านไปอยู่ไหนมาท่านเนี่ยแม่ทัพระดับขนาดนี้เนี่ยท่านไปอยู่ไหนมา20ปีเนี่ยไม่เข้าอิสลามท่านเนี่ยเป็นคนมีปัญญาระดับแนวหน้าของกุเรชชาวมักกะห์เสียดายท่านน่ะอัลลอฮ์พี่น้องครับแน่นอนมันเสียไป20ปีที่ไม่ได้เข้าอิสลามตั้งแต่แรกแต่คอลิดไม่ปล่อยชีวิตหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วอยู่หลังจากนบีอีกประมาณ10ปีเขาเสียชีวิตตอนฮิจเราะห์21แปลว่าหลังจากเข้ารับอิสลามประมาณ13ปีเนี่ยชีวิตของเขาแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมามือของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้จับอะไรนอกจากดาบอุลามะบอกว่าธงเนี่ยที่เขาพารบเนี่ยนะไม่เคยหักไม่เคยตกในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่นำทัพแล้วไม่เคยแพ้หนึ่งในนั้นคอลิดอิบนุวะลีดอบูสุไลมานจนกระทั่งความที่รบเก่งอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นคอลีฟะขอปลดคอลิดอิบนุวะลีดเนื่องจากว่าฟิตนะห์เกิดเพราะคนเนี่ยจะไปอิงพราชนะก็จะยึดกับคอลิดอิบนุวะลีดมันเสียอะกีดะห์สิฟิตนะห์เกิดขอปลดแล้วกันปลดจากการเป็นแม่ทัพนี่ใครครับอบูสุไลมาน13ปีหลังจากรับอิสลามจนกระทั่งเสียชีวิตนะแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมายิฮาดตลอดชดใช้กับที่อะไรครับ20ปีที่นบีดะวะห์ไม่ได้เข้าอิสลามและชดใช้ในเหตุการณ์สำคัญก็คือเขานำทัพแล้วตลบหลังมุสลิมที่ภูเขาอูฮุดนั่นน่ะทำให้นบีฟันหักปากฉีกหัวแตกนะเขาเป็นคนหนึ่งสำคัญเลยเพราะเขานำทัพแล้วตลบหลังมุสลิมพี่น้องหลายครับเหตุการณ์อีกมากมายที่เราจะพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอีหม่านของพวกเขานี่สุดยอดผมขอปิดท้ายช่วงนี้นะครับเผื่อจะมีคำถามก็คงมีแหละผมบอกมีปิดท้ายถึงสิ่งที่มันเป็นอีหม่านที่เป็นเข้าไปในหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์อบูซุฟยานตอนนั้นเดินทางไปค้าขายที่ชามอบูซุฟยานตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามอบูซุฟยานเข้ารับอิสลามหลังจากพิชิตมักกะห์แล้วพิชิตมักกะห์เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ที่8อบูซุฟยานเข้าหลังจากนั้นแปลว่าทันนบีอีกไม่กี่ปีนบีก็เสียชีวิตหมายถึงจะเข้าอิสลามอ่ะนะ
อบูซุฟยานตอนนั้นยังไม่เป็นมุสลิมไปที่ชามไปค้าขายและแน่นอนเป็นเชื้อสายที่ใกล้ชิดกับนบีแต่เขาเนี่ยไม่ชอบนบีไม่ได้ครับอิสลามเป็นศัตรูกับนบีพูดง่ายๆกษัตริย์ฮิโรกันอัลซีมุดรูมผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันก็เรียกบอกว่ามีพวกอาหรับไหมที่มาค้าขายหรืออยู่ที่ชามเนี่ยขอพบหน่อยอ้าวกลุ่มนี้อบูซุฟยานแล้วก็ประมาณ10คนที่เป็นพ่อค้าไปค้าขายเนี่ยจะมักกากับชามเขาก็เลยถามว่าฮิรอกก็เลยให้มีล่ามแล้วก็ให้อบูซุฟยานเขาถามว่าใครมีเชื้อสายที่ใกล้ชิดกับมุฮัมมัดมากที่สุดอบูซุฟยานก็เลยบอกว่าฉันอ้าวอย่างนั้นดีให้อบูซุฟยานอยู่ข้างหน้าและคนที่มาด้วยเนี่ยอยู่ข้างหลังอบูซุฟยานและถ้าหากว่าอบูฉันถามอบูซุฟยานแล้วเขาโกหกกันนะให้พวกท่านหรือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบอกด้วยว่าโกหกอบูซุฟยานบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ความซื่อสัตย์ที่มันมีอยู่ในความเป็นลักษณะที่ดีที่มันอยู่ในตัวของพวกเขานี่เขาบอกว่าฉันก็จะโกหกให้มุฮัมมัดแน่นอนแต่เนื่องจากแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูกับนบีแต่เรื่องจริงอัสซิดกูความสัตย์จริงเนี่ยเขาต้องพูดจริงถ้าเขาจะโกหกกันนะเขาโกหกได้จะหลอกฮีโร่นี่เขาก็หลอกได้แต่มันหลอกไม่ได้หลอกใจตัวเองไม่ได้ว่าต้องพูดจริงเขาก็ถามหลายคำถามประมาณ10กว่าคำถาม10 11คำถามโดยประมาณหนึ่งในบรรดาคำถามนั้นเขาถามว่าคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนร่ำรวยเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นคนยากจนเป็นคนพื้นๆคนอ่อนแอเขาก็บอกคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนอ่อนแอส่วนใหญ่เป็นคนอ่อนแอไม่ใช่ระดับแนวหน้าหรอกที่ศรัทธาเอ้าและที่ศรัทธาแล้วเนี่ยมันเพิ่มหรือมันลดที่มุฮัมมัดเขาด่าว่าเนี่ยมันเพิ่มหรือมันลดอบูซุฟยานบอกว่าเพิ่มมันเพิ่มไม่ลดคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยเพิ่มเอ้าคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดแล้วเนี่ยมีใครเนี่ยมุตตัดทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดไหมไม่ชอบมุฮัมมัดโกรธมุฮัมมัดทิ้งศาสนามุฮัมมัดไหมอบูซุฟยานเนี่ยก็พยายามคิดเพราะถ้านึกได้สักคนหนึ่งอะนะก็จะได้บอกเลยต้องพูดจริงไงแต่พยายามนึกว่ามีใครเนี่ยมุตตัดทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดนึกไปก็นึกไม่ออกไม่เจอใครก็เลยบอกว่าที่ศรัทธาก่อมุฮัมมัดแล้วอ่ะไม่มีใครทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดฮิรอกันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมและก็ตายไปในสภาพที่ไม่เป็นมุสลิมแต่เขาเนี่ยอยู่ในศาสนาของนอซอรอคริสต์และเขาเนี่ยมีบาทหลวงแน่นอนเขาเป็นระดับกษัตริย์เป็นระดับผู้ปกครองนี่เขาก็ต้องมีผู้รู้ปุโรหิตบาทหลวงที่เขาคอยปรึกษาเขาก็อ่านในตำรับตำราก่อนๆเขาก็เลยบอกว่าวะกาซาลิกันอีมานฮีนะตุคอลิตุบาชาชะตุฮุลกุลูนี่แหละอีมานถ้ามันเข้าไปในหัวใจแล้วนี่มันอย่างนี้แปลว่าถ้าศรัทธาแล้วอ่ะนะอีมานมันเข้าไปฝังลึกแล้วอ่ะนะไม่มีทางที่จะทิ้งอิสลามนี่ใครพูดครับนี่คนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมครับฮิรอกอัซีมุรรูมไม่ใช่มุสลิมและคนที่ตอบเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดตอนนั้นก็เป็นศัตรูกับนบีนั่นแหละเป็นญาตินบีเป็นศัตรูกับนบีก่อนที่จะเข้ารับอิสลามอบูซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุพ่อของมุอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฉายภาพให้พี่น้องได้เห็นถึงการเสียสละของบรรดาซอบะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งเวลาอะไรต่างๆที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเขานั้นเขาสละไปในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขาได้การยอมรับการการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ารอดีอัลลอฮฺอันฮุมอัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขาว่ารอดูอันและพวกเขาก็พอใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวอาจารย์ยะฟัดก็จะเป็นผู้ตอบให้นะครับแต่ผมจะนั่งเป็นเพื่อนนะครับอาจจะยังไม่หนีกลับนะจะนั่งเป็นเพื่อนก่อนอาจารย์อีซามีคำถามหรือพี่น้องจะมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามนะยกมือนะครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปให้นะมีคำถามหนึ่งนะฝากมาจากด้านหลังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทีอาร์เนี่ยค่อนข้างจะรุ่งเรืองโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเวลาที่เราอยากจะค้นหาอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลทั้งของจุลีและก็ของทีอาร์เนี่ยในเว็บไซต์ต่างๆทีนี้เราเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้มากเราจะแยกได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้เป็นของจุลีหรือเป็นของทีอาร์ครับถามมาอย่างนี้ก็เป็นโอกาสเลยจะได้ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะได้ชี้แจงนะครือ
ชื่อของการตั้งเว็บไซต์ Facebook อะไรเนี่ย LINE เนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยก็ตั้งกันซ้ำกันไปหมดนะครับคล้ายๆกันบางทีเนี่ยก็ตั้งเป็นการอำพรางเป็นการหลอกเช่นรู้ทันรอฟีดอรู้ทันรอฟีดอนี่มองผิวเผินแล้วอันนี้เนี่ยเล่นงานรอฟีดอเล่นงานพวกชีอะห์ที่ไหนได้เข้าไปนี่เป็นไรครับเป็นพวกชีอะห์ดึงเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันสมาพันธ์เครือข่ายบูรักอะห์ลุลบัยต์และซอบะห์ซึ่งผมเป็นประธานอยู่แล้วก็มีทีมงานมาด้วย 3-4 คนเนี่ยพระลาบอกว่าสมาพันธ์เครือข่ายบูรักอะห์ลุลบัยต์เอ้ยพวกชีอะห์นี่บอกนี่พวกเรานี่ว่าอะห์ลุลบัยต์แต่ของเรามันไม่จบแค่นั้นเราบอกและซอฮาบะห์แสดงว่าอะไรครับเราต้องการชูนโยบายว่าเราเนี่ยรักอะห์ลุลบัยต์ครอบครัวนบีและก็ซอฮาบะห์ของนบีเนื่องจากว่าชีอะห์รอฟิดอนี่จะอ้างนะใช้คำว่าอ้างไม่ได้รักจริงอ้างว่ารักครอบครัวนบีขณะเดียวกันเนี่ยก็ประณามซอฮาบะห์พี่น้องครับดูอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่สวยงามที่สุดรักครอบครัวนบีและก็ซอฮาบะห์2กลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันแหละมีกลุ่มนึงชีอะห์รอฟิดอยกอะห์ลุลบัยต์อ้างว่ารักแต่ก็ด่าซอฮาบะห์นี่ชีอะห์รอฟิดอห์อีกกลุ่มนึงยกซอฮาบะห์แล้วก็ด่าครอบครัวนบีไอ้นี่ก็เลวกลุ่มนี้นี่เลวทั้งคู่แย่ทั้งคู่ที่สวยงามนี่คืออะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือรักครอบครัวนบีและซอฮาบะห์ถามว่ามันลำบากใจขนาดไหนอ่ะมันลำบากใจมากมั้ยที่รักจะรักทั้งอะห์ลุลบัยต์แล้วก็ซอฮาบะห์อะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์รักทั้ง2กลุ่มได้เลยไม่มีลำบากใจเลยครับแต่ชีอะห์ลำบากใจรักซอฮาบะห์ไม่ได้ด่าทอซอฮาบะห์ฉะนั้นพี่น้องหลายครับแนะนำเบื้องต้นว่าเป็นโอกาสและที่อาจารย์หรือมีคำถามมาเพราะบางทีก็พูดยากครับว่าจะแนะนำเว็บไซต์ไหนอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ตั้งหลอกกันไปหลอกกันมาเพราะชีอะห์นี่ก็มีหลักสำคัญในเรื่องศาสนาเขาคือตะกียะห์แปลว่าปิดบังอำพรางโกหกนั่นแหละโกหกแล้วได้บุญของเรานี่เชื่อว่าโกหกแล้วบาปแต่ชีอะห์เนี่ยโกหกตะกียะห์เนี่ยได้บุญมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้ของเราโกหกบาปของเขาโกหกได้บุญไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนก็แนะนำว่าให้พี่น้องนั้นเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เครือข่ายพุทธอันเบนและซอฮาบะห์ตอนนี้จะทับข้อมูลอะไรได้บ้างผมฝากอาจารย์อีซาแล้วกันเพราะอีซานี่ก็อยู่ใน LINE แอดนะครับก็ส่งเข้ามาด้วยนะคุยกันอยู่เหมือนกันมีเป็น LINE แอดก็หมายความว่าเราจะส่งข้อมูลให้ต่อเนื่องจะได้อ่านข้อมูลของชีอะห์รอฟิดอว่าเขามีความเชื่ออย่างไรจะแนะนำก็ลำบากเพราะตอนนี้อย่างที่บอกไปมันตีกันไปหมดมันหลอกกันไปหมดนะก็ให้ติดตามข่าวของสมาพันธ์แล้วกันแล้ววันเสาร์ที่29ที่จะถึงเนี่ยวันเสาร์ที่29เมษายนก็คือเสาร์ที่จะถึงนี่แหละวันที่22วันเสาร์ที่29นี่จะจัดงานปกป้องสตรีที่สันติชนเชิญพี่น้องที่นี่ด้วยนะครับจะพูดถึงมารดาของผู้ศรัทธาจะพูดถึงอันนี้อาจารย์ซิดดิกมูฮัมมัดซะอีดอาจารย์ภัยสารพรมยงจะพูดถึงยุคยาฮิลียะนะครับจนกระทั่งถึงยุคอิสลามของสตรีและผมเนี่ยจะพูดถึงประเด็นรอฟิดอนี่หยามเกียรติสตรีอย่างไรผมจะนำตำรับตำราหมายถึงข้อมูลที่เขาอ้างอิงโดยเฉพาะผมจะโฟกัสไปที่เรื่องของมุตะอะห์ที่เขาพูดว่ามุตะอะห์โอ้โหมันพี่น้องครับผมแค่อ่านบางส่วนนี่เป็นไปได้ยังไงศาสนาอิสลามแล้วทำเรื่องนี้เนี่ยแล้วผลบุญมหาศาลพี่น้องติดตามครับชวนไปที่สันติชน 8:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับเริ่มบรรยาย 9:00 น.พี่น้องไปเร็วนิดนึงจะให้ลงทะเบียนแล้วมีของฮะดียะห์แจกฟรีนะของฮะดียะห์พี่น้องลงทะเบียนก่อน100ท่านแรกแล้วพี่น้องก็ไปเอาข้อมูลวันนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอจากทีมงานได้เลยเป็น LINE แอดไม่รู้เตรียมกันมาหรือเปล่าอย่างนั้นเอาสแกน QR code ก็ได้หรือยังไงไปก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันเสาร์ที่29ก็ไปเจอกันไปเอาข้อมูลไปเอา QR code อะไรว่ากันไปนะครับก็แนะนำเบื้องต้นอย่างนี้ครับเพราะว่าจะให้พี่น้องไปหาเองนี่ก็อาจจะถูกหลอกถูกสับสนมันรับลวงพางเยอะกันไปหมดก็อยากให้รับจากข้อมูลจากสมาพันธ์ในเบื้องต้นครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับคำถามต่อไปเนี่ยมีคนตอบว่า
สีของนบีคือสีเขียวนะนบีชอบสีเขียวหรอครับหรือว่าชอบสีอะไรครับนบีต่อไปผมจะตอบคำถามนี้คำถามเยอะที่เหลืออีก10คำถามของแม่อาจารย์ยาฟัดนะครับ หนึ่งในนบีเนี่ยมีชุดหลายชุดชุดที่เป็นสีแดงบุดดาที่นบีใส่ก็มีสีเขียวนบีก็ชอบแล้วก็ตอนคุมมาหยัดของนบีเนี่ยก็เป็นผ้าที่เป็นสีเขียวฉะนั้นคนเนี่ยก็บางทีก็เอาจากตรงนี้แหละบางทีก็คุมมาหยัดก็บางทีก็คุมสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่นบีชอบนบีมีชุดสีอื่นจากสีเขียวมีแน่นอนสีขาวเป็นสีพื้นอยู่แล้วที่นบีพูดถึงความประเสริฐส่งเสริมให้ใส่สีขาวผู้ชายอ่ะนะผู้หญิงนี่ก็เป็นสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีกรมท่าสีน้ำเงินที่มันเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดที่ไม่ดึงดูดสายตานะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบียะเขาก็จะเน้นสีดำมองไปนี่โอ้โหดำเลยแล้วเขาก็จะปิดหน้าโดยเฉพาะบรรดาภรรยาของท่านนบีส่วนถามว่าสีที่นบีชอบมีสีเขียวมีบุรดาชุดคุมที่นบีใส่เนี่ยมีสีแดงมีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ถือว่าเป็นสีที่นบีชอบนะครับสีเขียวเป็นสีหนึ่งเหมือนกันนอกจากสีขาวแล้วนะที่อันนี้เป็นสีหลักที่นบีพูดถึงความประเสริฐครับผมครับพี่น้องท่านอื่นมีคำถามไหมครับขออนุญาตอาจารย์นะครับว่าพี่น้องก็รับประทานไปด้วยเลยนะแต่อาจารย์อย่าพึ่งรับประทานนะคำถามต่อไปนะอาจารย์ครับคือโลกบัจจักเนี่ยเวลาที่คนเราตายไปแล้วเนี่ยหมายถึงวิญญาณเนี่ยไปอยู่ด้วยกันไหมคือจากคำถามคือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมแวะไปละหมาดแถวภูนะเขาไปเจอต้นแพคนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าพี่ผมดูนะว่ามัสยิดเนี่ยมันมีมักกอบด้วยก็คือโบสถ์ของคนตายนะแล้วเขาก็บอกผมว่าอยากได้อะไรเนี่ยขอดุอาต่อกูโบสถ์นี้สิกูโบสถ์ต้องกีเนี่ยเขาบอกว่าต้องกีเนี่ยเป็นคนดีมากเลยตอนนี้ต้องกีเนี่ยไปอยู่ใกล้บัลลังก์ของอัลเลาะห์นะเราอยากได้อะไรเนี่ยเราขอดุอาไปที่ต้องกีก็คือคนตายคนเนี่ยเดี๋ยวคนตายคนเนี่ยจะทูลกับอัลเลาะห์ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันมีคนที่ออกไปนอกอาลัมบาราคหรือโลกของวิญญาณหรือที่ไปอยู่ใกล้บรรลังก์ของอัลเลาะห์เพื่อที่จะทูลคำขอของเรานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องก็กินไปด้วยฟังไปด้วยนะเรื่องของอาลัมบาราคซึ่งถือเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโลกที่3แล้วก็โลกอาคิเราะห์ก็คือโลกที่4นะครับมนุษย์ทุกคนต้องผ่าน4โลกด้วยกัน1โลกในครรภ์ของมารดาโลกในดุนยานี้และอะลัมบาร์ซักนะครับซึ่งระหว่างอะลัมบาร์ซักเนี่ยก็คือโลกที่กั้นระหว่างดุนยาก็คือโลกนี้ที่เราอมีชีวิตกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็โลกของอาคิเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกว่าวะมินวะรออีฮิมบัรซะคุนอิลายอมียุบอะซูนนั่นก็คือว่าและเบื้องหลังของเขาก็คือบัรซักบัรซักก็คือแปลว่าที่กั้นหรือกำแพงกั้นที่ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ไม่สามารถที่จะมาในดุนยาได้และไม่สามารถที่จะไปอาคิเราะห์ได้ก็คือยังอยู่ในโลกของเราเรียกว่าอะลัมบัรซักอิลายอมียุบอะซูนจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นอาลัมบัรซักเนี่ยก็คือโลกอีกโลกหนึ่งชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่มีการเจ็บปวดมีการทรมานมีความสุขมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับอามันอิบาดะห์หรือว่าอากีดะห์ที่เขานั้นได้เรียนรู้ในดุนยาแห่งนี้และการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้คำถามน้ำจิ้มของอาลัมบัรซักเนี่ยถามไม่ยากนะครับมารับบุกะวะมันนบียุกะวะมันอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านอะไรคือศาสนาของท่านถามเบื้องต้นที่ทุกคนตอบได้บอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เรียนภาษาอาหรับถามภาษาไทยอะไรให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้เข้าใจคื
คือคำถามแม้ว่าจะจบด็อกเตอร์ก็ถามอิบติดาอีนี่แหละอิบติดาอีแปลว่าอะไรคำถามอนุบาลคำถามชั้นประถมที่เราเรียนกันน่ะก็คืออะไรครับใครคือนะใครคือพระเจ้าของท่านต้องตอบได้ใครคือนบีของท่านท่านรู้อยู่แล้วใครคืออะไรคือศาสนาของท่านท่านต้องรู้ใครคืออิหม่ามของท่านอัลกุรอานท่านต้องท่องจำท่องอะไรอยู่แล้วต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่ถามในอัลลัมบัรซักเป็นคำถามเรื่องอากีดะเรื่องเตาฮีดแบบเบื้องต้นไม่ได้ถามว่าพันนามของอัลลอฮ์มีกี่พันนามตอบมาเร็วๆหรือว่าถามว่าอาบน้ำยกฮาดัดแล้วเนี่ยอาบน้ำละหมาดต่อหรือว่าถ้าจะไปละหมาดอ่านกุรอานเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดอีกรอบนึงไหมไม่ได้ถามถามเรื่องเตาฮีดอากีดะง่ายๆที่ท่านได้ทำในดุนยานี้ว่าทำเป็นจริงไหมและอัลลอฮ์จะเปิดใจให้กับท่านโดยที่อัลลอฮ์จะดึงวิญญาณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมาอยู่ในมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเราเรียกว่าอาลัมบารซักมาดุนยาก็ไม่ได้ไปอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโลกอีกมิตินึงเลยนักวิชาการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงผมเคยเรียนที่โต๊ะครูคือว่าด็อกเตอร์เขาพูดให้ฟังนะเขาบอกว่ามีคนสองคนนะนอนด้วยกันอันนี้เปรียบเทียบว่านอนด้วยกันนะนอนเตียงเดียวกันคนคนหนึ่งฝันว่าตัวเองตกจากที่สูงมันก็รู้สึกเสียวจนกระทั่งถึงท้องน้อยอ่ะนะใครเคยฝันแบบนี้นะคนอีกคนหนึ่งฝันว่าตัวเองว่าอยู่ในน้ำโอ้โหยิ่งถ้าหากว่าปวดฉี่ไม่ได้ฉี่ก่อนนอนอะไรด้วยนะบางทีก็มีอาการลักษณะแล้วก็ฝันว่าตัวเองฉี่ในขอโทษด้วยนะฉี่ในน้ำเนี่ยบางทีเปียกไปหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคนหนึ่งมีฝันเรื่องหนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งทั้งที่นอนเตียงเดียวกันแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้หรือคนตื่นเดินผ่านมาเขานอนอยู่ใกล้ๆสถานที่เราเดินไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามิติของความฝันของเขาเป็นยังไงนักวิชาการจึงบอกว่านี่แหละชีวิตในอาลัมบัรซักที่มันเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอและเป็นชีวิตจริงๆด้วยนะมีการตอบแทนมีการถ้าหากว่าเป็นคนดีอัลลอฮ์บอกเอาวิญญาณเขากลับไปแล้วไปเปิดช่องให้เขาเห็นไม่ใช่ช่องอะไรนะเปิดช่องให้เขาเห็นนั่นคือที่นั่งของเขาในสวรรค์กลิ่นของสวรรค์เนี่ยจะโรยจนกระทั่งถึงกุโบสถ์ของเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีเอาวิญญาณมันกลับไปเหมือนกันแล้วก็ทำยังไงเปิดช่องในนรกให้มันได้ยินกลิ่นหมกไหม้กลิ่นที่มันมีเขาเรียกว่ากินที่ไม่ดีไม่งามอะไรเนี่ยมันจะโรยจากนรกจนกระทั่งถึงกุโบสถ์ของเขาและจะถูกทรมานแบบนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะคนดีเนี่ยเวลาให้เกิดกิยามะเขาจะรู้สึกว่ายารับบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทำไมกิยามะใกล้จังเลยอ่ะเพราะเขาอยู่ในความสุขอันกุรอานคือเพื่อนของเขาการซอดาเกาะห์คือเพื่อนของเขาละหมาดคือเพื่อนของเขานอนคู่กับเขาในสวนสวรรค์ในกุโบสถ์ของเขานักวิชาการจึงบอกว่าสลับจึงบอกว่าอะไรครับบอกว่าวันเขาเรียกว่าค่ำคืนที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ทุกคน2คืนคืนแรกคืนในกุโบสถ์เปรียบเทียบให้ฟังว่าจะได้ไม่งงนะว่าให้พี่น้องได้รู้ว่าไปสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นี้เราไม่เคยไปเลยไฟฟืนอยู่ตรงไหนเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ประกาศให้เรารู้ไม่ได้บอกให้เรารู้ไปนอนพักรีสอร์ทนอนคำคำเดินเดินคำคำเอ้ยที่เปิดไฟมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วมันห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนอะไรเขาเรียกว่าความมืดเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดนะนักวิชาการสลับท่านฮัสซันบัสรีจึงบอกว่าวันที่น่ากลัวที่สุดคืนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คืนนี้นะคืนที่ท่านถูกหย่อนลงไปในกุโบสถ์คืนนั้นน่ากลัวที่สุดถ้าดีมันดีตลอดแต่ถ้าไม่ดีนะน่ากลัวหายนะมากๆเพราะฉะนั้นแล้ววันอีกคืนหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคืนที่ท่านฟื้นจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุโบสถ์ไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะเหล่าบรรดาผู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับบอกว่ากุโบสถ์คือมะฮัตตะแปลว่ามันซินแปลว่าสถานีแรกจากเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของโลกอาคิเราะห์สถานีแรกท่านสบายสถานีอื่นท่านจะสบายไปด้วยสถานีแรกตั๋วก็ไม่ซื้อขึ้นมาก็ไม่เวลาคนหนีบตั๋วมาผมอ่ะนะเป็นคนขึ้นรถไฟอ่ะนะผมเรียนคลอง19เวลาคนหนีบตั๋วมาแป๊กผมไม่ซื้อตั๋วนี่เก็บตังค์ไว้กินขนมดีกว่าเดี๋ยวนายตั๋วมาเดี๋ยวหลบเอาเข้าห้องน้ำเอาเดี๋ยวแป๊กมาเดินเข้าห้องน้ำแป๊กเดินเข้าห้องน้ำ
ถ้าสถานีแรกลำบากนะตั้งแต่บางน้ำตั้งแต่หัวหมากที่ผมนั่งนะคลองตันเนี่ยจนกระทั่งถึงคลอง19เนี่ยลำบากตลอดเลยเพราะไอ้แป๊กๆนี่มันเดินตลอดเวลาหลบเข้าห้องน้ำอย่างเดียวหลบไม่ได้ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนบางทีห้องน้ำเต็มเอางงอีกแล้วต้องไปตู้อื่นวิ่งไปตู้อื่นคือชีวิตในลำบากก็เสือกกระสนมากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคือจะเปรียบเทียบไปกับพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าเป็นสถานีแรกแห่งเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของวันอาคิเราะห์ใครผ่านสถานีต่อไปสบายซื้อตั๋วถูกต้องนั่งด้วยตามนัมเบอร์ตั๋วของตัวเองมีสักมีสีของตัวเองไม่ได้หลบหลบซ่อนๆมีชะฮาดามาปฏิบัติอามันอิบาดามาอินชาอัลลอฮ์ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพถ้าไม่สบายอ่ะตั๋วก็ไม่ซื้อนั่งที่ก็ไม่ใช่นั่งที่ของตัวเองซื้อตั๋วธรรมดาแต่ไปนั่งนู่นแผนกเขาเรียกว่าไปนั่งบิสเนสคลาสไปนั่งที่มันเกินตั๋วตัวเองพอเข้ามาก็หลบเอาซ่อนเอาอันนี้ลำบากหน่อยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสถานีสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องว่าใครเชื่อคนตายกลับมาวันศุกร์ไม่จริงไม่มีหะดีษบทหนึ่งบทใดบอกว่าคนตายจะกลับมาแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีคนบางคนนะหรือว่าบางท่านที่มีความเชื่อลักษณะแบบนี้วันศุกร์นี่ปูผ้าตึงเป๊ะเลยเดี๋ยวลูกสาวจะกลับมาไม่มีความจริงครับพี่น้องบารซักแปลว่าที่กั้นระหว่างดุนยาและบารซักไม่มีทางกลับมาได้จะไปอาคิเราะห์ก็ไม่ได้คนที่ถูกลงโทษในกุโบสเนี่ยนะมุนาฟิกีนมุชริกีนใครก็แล้วแต่จะตายแบบไหนก็แล้วแต่ถูกลงโทษในกุโบสเนี่ยปรารถนาอะไรครับพี่น้องตอนนั้นยารับบิอากิมิซาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเกิดกิยามะห์เลยได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วโดนขนาดนี้นี่ขอไปเจอข้างหน้าดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรตายเอาดับหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่โอ้โหจึงบอกกับพี่น้องแล้วชัดเจนด้วยนะยังมีบางคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถ้าหากว่าโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะยอโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นี่นะช่วยได้ช่วยตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดนบีเองเนี่ยนะนบีเองเนี่ยกลัวเรื่องโรคในกุโบสเนี่ยท่านหญิงไอชาถามแม้กระทั่งท่านกันนั้นหรือนบีบอกฉันด้วยนบียังห่วงตัวเองนะแล้วซอฮาบะห์นี่พี่น้องผมบอกกับพี่น้องจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะท่านอุมัรเนี่ยวันที่ข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกน้ำไม่ไหลเรื่องราวในเรื่องราวในมะดีนะห์นี่ตอนนั้นถูกทดสอบอย่างหนักเลยถามว่ามีไหมอ่ะอุมัรเนี่ยยืนข้างกุโบสนบีบอกว่าซอฮาบะห์ที่ยืนๆกันหน้าสลอนเนี่ยทำอะไรกันอยู่กุโบนบีทั้งกุโบไม่ขอดูอากันเลยอ่ะถามว่าอย่างเงี้ยจะเป็นคำตอบไหมอ่ะว่าโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะแชร์โต๊ะยอโต๊ะแซ่โต๊ะอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ซอฮาบะห์เขาเข้าใจว่าช่วยไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไปขอกับนบีกับนบีตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะถ้ากะรอมัตเนี่ยกะรอมัตที่ดีที่สุดคือกะรอมัตนบีนบีอยู่เนี่ยนะพี่น้องความกะรอมัตของท่านนบีเนี่ยดื่มนมเนี่ยซอฮาบะห์คนหนึ่งเอานมมาฮะดียะห์ให้ซอฮาบะห์อีก70คนจะดื่มพร้อมกับท่านนบีนบีบอกเอานี่เอาโถมานี่นบียกมือขอดุอาซอฮาบะห์บอกว่าได้เห็นเนี่ยนะน้ำนมเนี่ยไหลจากข้อศอกของท่านนบีจนกระทั่งพวกเราเนี่ยดื่มแล้วดื่มเหล้าดื่ม70คนก็ดื่มไม่หมดนี่คือความกะรอมัตของท่านนบีนบีขอดุอาฝนตกอ่ะนบีขอดุอาอีกทีฝนหยุดน่ะซอฮาบะห์บอกว่านบีจะหายนะกันหมดแล้วเนี่ยแห้งแล้งเนี่ยทำยังไงดีนบีมีชีวิตอยู่นบียืนขอดุอาอิสติขอดุอาต่อร้อยฝนตกเนี่ยซอฮาบะห์บอกว่าเดินไม่พ้นสุเรานบีเนี่ยมีเมฆมาตั้งเขาแล้วแปลว่าคำพูดของนบีคือมุสตะจาบและนบีตายไปแล้วอ่ะทำไมซอฮาบะห์เขาเข้าใจอ่ะว่านบีเองตายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้บางคนบอกฝากสลามถึงนบีด้วยนะทำไมไม่สลามเองอ่ะนบีอ่ะนบีสอนยังไงเวลาสลามอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจิดเนี่ยสลามเนี่ยศอลาวาตให้นบีมีมะลาอิกะห์เขาเรียกว่ากลุ่มหนึ่งไซยาฮูนเนี่ยเอา
ศอลาวาตของเราไปให้ที่กุโบสนบีนี่นบีดำได้อยู่แค่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคือผลบุญเราคะแนนของเราก็เพิ่มที่อัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่านบีจะมาช่วยอะไรเราได้ผมจึงบอกกับพี่น้องเบื้องต้นว่าโตยอเนี่ยนะโตแชร์เนี่ยนะโตวังโตกีโตกะรอมัดทั้งหลายเนี่ยนะช่วยตัวเองก่อนนบีเนี่ยแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วซอฮาบะเนี่ยทุกเข็นเนี่ยไม่มีใครขอดูอากับกุบดนบีหมายความว่าอะไรถ้าหาคำตอบตรงนี้ได้จบแล้วกุโบทั้งหลายเกณฑ์กลับไปได้เลยมาตรงไหนไปตรงนั้นคนในกุโบเขาก็ทุกข์อยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาดีหรือเขาร้ายนะเขาจะช่วยใครได้เขาต้องช่วยตัวเองก่อนนับซีนับซีตัวใครตัวมันนะวันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าโตยอยังนั่งอยู่โตกียังนั่งอยู่คนบางคนยังปูที่นอนอยู่แบบนี้ถือว่าเราต้องเรียนอะกีดะห์เพิ่มเติมครับพี่น้องเรื่องอัลัมบัซซักเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าคนฟังดีๆแล้วฟังด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และสะอาดนี่แล้วไม่ใช่เรื่องยากที่เข้าใจโอ้โหสลับซับซ้อนนบีอธิบายนิดๆหน่อยๆนบีถูกถามยัสอาลูนะกะอานิรูห์มุฮัมมัดบอกเรื่องวิญญาณเราหน่อยสิยะฮูดีมาถามเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าไงตอบไปเลยกุนยามุฮัมมัดเราไม่ได้รับความรู้ใดๆเรื่องรูห์เนี่ยนะนอกจากเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแล้วมันไม่มีเรื่องใหญ่อะไรต้องไปเข้าใจอะไรไหนต้องเข้าใจอะไรอะเรื่องวิญญาณต้องเข้าใจแบบคนบอกผีหรือว่าอะไรประมาณนั้นบ้านร้างอะไรประมาณนี้ไหมอะไม่มีเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปเข้ากดลึกอะไรมากมายเหมือนกับที่ท่านนบีสอนท่านนบีก็สอนซอฮาบะก็เข้าใจเราก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะครับว่าอัลัมบัซซักคืออะไรเราก็จะเข้าใจฮุกมต่างๆที่เกิดขึ้นว่าตกลงโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะแซะเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมหรือว่าจะช่วยอะไรได้ไหมผมเคยไปนะครับกุโบสเนี่ยที่ตะเกียเนี่ยก็ทำอย่างกับกุโบสนบีเลยทำไงอ่ะตะเกียนอนซอฮาบะอีก2คนนอนคืออะไรเป็นใครอ่ะแล้วถามว่าเราไปกุโบสนบีเนี่ยทำไมต้องมีตำรวจไม่ใช่เรื่องวะฮาบีอะไรทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรอ่ะเรื่องว่าคนเข้าใจผิดจะไปขอดุอากับนบียารอซูลอัลลอฮ์ไหนอะรอซูลตายไปแล้วนบีอะไม่ได้อยู่แล้วช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วตอนเนี้ยศอลาวาตให้นบีอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเขาจะมาตีเลยบอกเอ้ยฮัจญะกุ้มไปตรงนู้นมาแพทเอาไปขอกุโบนอกมัสยิดนบีเอาให้ได้จะเอาให้ได้ยังไงก็จะเอาให้ได้ต้องเอาตำรวจอย่างพวกผมเนี่ยตอนเรียนอยู่เนี่ยเขาก็เกณฑ์มาเอ้ยมันมีคนไทยมาเนี่ยมาขอต่อกูโบนบีเนี่ยเอาคนไทยเอาเวลานี้เอาคนไทยไปเดี๋ยวจะให้คนไทยพวกคุดยัดคนไทยเนี่ยมานะไปอธิบายเขาฟังด้วยนะเขาทำถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้คนอินโดมาเอานักเรียนอินโดที่เรียนเนี่ยเอาไปอธิบายเลยนะขอกับกูโบนบีไม่ได้นะสลาวาสลามนบีแล้วก็เดินผ่านไปเลยอย่ามาตั้งขอกูโบบางคนเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกตำรวจไล่ข้างในไปขอข้างนอกคือจะเอาให้ได้อะพูดง่ายๆกับนบีเนี่ยเพื่อไม่มีหลักฐานทำไมซอฮาบะห์เขาเข้าใจอะแล้วทำไมเราไม่เข้าใจอะแล้วทำไมโต๊ะแซมยังทำกันอยู่อะนี่แหละแซะทั้งหลายที่นำกันไปอะบางคนก็เป็นคนถ่ายเอกสารในสถานทูตเป็นแซะได้แล้วเป็นยังไงอะพาไปฮุจญะห์จะทำยังไงก็เชิญเข้าใจแบบไหนก็เชิญไม่เคยให้ความเข้าใจใดๆเลยก็ว่าคือเรียกว่าพาอย่างเดียวอะไม่ได้เคยให้ความเข้าใจเรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดมันสำคัญมากนะอะกีดะห์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องหลักเตาฮีดที่ถูกต้องมั่วหมดแหละเดินผ่านน่ะเป็นไงอ่ะมะกอมนบีอิบรอฮีมอ่ะไอ้นั่นรูปปากีรูปอินเดียรูปไทยแลนด์รูปด้วยรูปอะไรก็เขารูปกันมาฉันก็รูปด้วยผ่านมะกอมอิบรอฮีมมีอะไรอ่ะก็เดินผ่านไปนี่เห็นไหมครับพี่น้องด้วยความไม่เข้าใจที่เขาเรียกว่ามวลชนอ่ะนะมวลชนพาไปคนจำนวนมากพาไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนะครับอ่ะพอคงพอแล้วนะผมตอบแล้วตอบเยอะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยูซุปจะตอบครอบคลุมแล้วก็ให้จำกัดความมากกว่านะครับผมจะตอบให้นั่นหน่อยนะครับอย่าซักมุลลอมีสิ่งใดผิดพลาดขอมาอัปด้วยนะถ้าสงสัยใดๆก็ถามอาจารย์ยูซุปตอบนะครับเพราะคนแถวนี้ก็น่าจะตอบกับท่านได้เช้าล่ะผมคนที่อื่นต้องรีบกลับละครับจะซากุมุลลอฮ์ขอบคุณครับก็ขอคำถามต่อไปนะครับ
ขอถามอาจารย์พูดเรื่องอะไรนะบุคคลตัวอย่างใช่ไหมผมจะถามนิดนึงคือต่อไปเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะเรียนแบบไอดอลนะไอดอลคือสภาวะท่านไหนนะผมสรุปเลยนะครับถ้าลูกผมต้องการเป็นนักปกครองสภาวะท่านไหนที่เด็กเนี่ยควรจะเอาแบบอย่างเขาปกครองยังไงร้อนและหลอดคุณนะต่างถึงรักนะครับนักปกครองก่อนแต่ถ้าลูกผมอยากเป็นคุณเนี่ยหรือนักเผยแพร่สภาวะท่านไหนที่เขาเผยแพร่แล้วเป็นครูเนี่ยที่ร้อนและหลอดคุณนะนะครับขอแค่ชื่อนะครับเพื่อให้พี่น้องและผมเองในตอนแรกไปหาข้อมูลต่อนะนักปกครองครูแล้วก็นักธุรกิจสอนระบายท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทูลนะนะขอแค่สามกลุ่มแล้วก็สามคนเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กๆหรือว่าเยาวชนนะเยาวชนของเราไปหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาแล้วเป็นครับขออนุญาตตอบโดยสรุปนะครับด้วยกับเวลาที่ดึกพอสมควรแล้วนะครับเรื่องการปกครองอันนี้แน่นอนก็ถ้าเราเห็นหลักๆ2ท่านนะครับอบูบักรและก็ท่านอุมัรซึ่งแน่นอนก็มีสไตล์การปกครองที่โดยหลักแน่นอนนะครับเอาหลักการเนี่ยมาใช้นะครับแต่เรื่องของการยืดหยุ่นเรื่องของการใช้อันนี้ก็อยู่ในแนวทางของกีตาบุรุษและซุนนะห์แหละนะครับในเรื่องการปกครองก็คือเอาหลักการอิสลามมาอบูบักอุมัรอุสมานท่านอาลีที่เป็นบรรดาคอลีฟ่าผู้ปกครองทั้งหลายนะครับหรือผู้ปกครองที่นบีเคยส่งไปตามเมืองต่างๆตอนนบีมีชีวิตอยู่หรือที่เขาถูกส่งไปจากการแต่งตั้งของบรรดาคอลีฟ่านะครับอย่างเช่นเขาส่งอัมรุนอาสไปปกครองเมืองอื่นนะครับส่งมูอาวิยะปกครองที่ชามอย่างนี้นะครับอัมรุนอาสถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่อียิปต์อย่างนี้เป็นต้นที่ซอฮาบะห์เขาก็ส่งไปปกครองอันนี้คือเรื่องการปกครองแล้วก็ต้องมีรายละเอียดที่เราจะพูดแล้วก็เรื่องของการนักเผยแพร่นักดะวะห์ก็คือคนที่นบีส่งไปนั่นแหละนั่นหมายความว่าได้รับการตรวจสอบการสกรีนจากท่านนบีแล้วอย่างเช่นนบีส่งมูอาซไปยามันอย่างนี้เป็นต้นมูอาซนี่ก็ศึกษาประวัติของท่านเป็นเด็กหนุ่มเสียชีวิตตอนอายุ30กว่าประมาณ33ชะบับมากนะครับแต่ว่านบีเนี่ยส่งเข้าไปเยเมนไปยามันเนี่ยไปนบีแน่นอนนบีจะส่งใครก็ต้องตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักธุรกิจการค้าก็เป็นที่ทราบและมีชื่อเสียงมากจากบรรดาซอฮาบะห์ก็คืออับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟก็คือเป็น1ใน10คนที่ได้รับแจ้งข่าวดีเป็นชาวสวรรค์คืออุสมานอัฟฟานแต่อุสมานนี่เขาเป็นคนมีแต่จะพูดถึงว่าคนที่ค้าขายเลยนะก็จะเป็นที่รู้จักก็คือท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟจนกระทั่งมีคนตั้งสหกรณ์ที่ชื่อว่าอิบนุเอาฟเคยได้ยินมั้ยทางใต้สากรอิบนุเอาอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาครับผมก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับหรือว่ายังไงอาจารย์ลีซาผมที่คิดคำถามมีเยอะนะครับแต่กลัวว่าเดี๋ยวอย่างที่อาจารย์ว่าต้องพูดจะถึงตัวโบนะเพราะว่าตอนเนี้ยมา100น่ะเหลือ30แล้วเพราะกินข้าวต้มแล้วก็กลับแล้วนะครับทีหลังก็ต้องเลี้ยงข้าวต้มหลังจากบรรยายเสร็จนะครับจะได้กินพร้อมกันผมนี่ก็รอเนี่ยนะนั่งพยายามปิดปากไปน้ำลายไหลตามเห็นพี่น้องกินนะทีหลังยังมาล่อผมอย่างนี้นะไม่ดีนะกินพร้อมๆกันจะได้รู้สึกว่าเสมอภาคนะครับยังไงอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้านะครับอาจารย์ด้วยกับเวลาเนี่ยผมมาดูนาฬิกาแล้วนี่ก็ปาไปนั่นแล้วก็จัญญาฟัดผมนี่ก็บรรยายพรุ่งนี้เหมือนกันนะอติกใช่ป่ะพรุ่งนี้มีอติกป่ะผมก็อติกตอนเช้าเหมือนกันนะครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์